จะเป็นอย่างไรเมื่อพระเอกได้พบกับเด็กสาวผู้มีพลังวิเศษเช่นเดียวกับตัวเขาซึ่งเธอชักชวนให้ทางพระเอกของเรานั้นให้เข้าร่วมโรงเรียนสำหรับผู้ใช้เวทพิเศษเพื่อทำภารกิจค้นหาเด็กที่มีพลังวิเศษคนอื่นๆอีกต่อไปทางพระเอกนั้นต้องเผชิญกับอันตรายและสูญเสียมากมายเขาต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของตัวเองและใช้มันเพื่อปกป้องคนที่เขารักเรื่องราวสุดแสนจะดราม่าและโรแมนติกจะจบลงเช่นไรมาติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าชาร์ลอตเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนพวกล่าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอด cat4k นะครับเปิดมาในตอนที่1ภาพได้ตัดมาทางยูซึ่งนั่นก็เป็นชื่อของทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งในตอนนี้นะตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขากำลังสับสนกับตัวเองอยู่เลยว่าตัวเองนั้นทำไมไม่เหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆเลยล่ะภาพนะครับได้ตัดมาในตอนเช้าของวันใดวันหนึ่งซึ่งในตอนนี้นะดูเหมือนว่าทางพระเอกของเราเนี่ยเขานะครับจะมีพลังที่ว่าเขาเนี่ยสามารถย้ายร่างไปสิงร่างคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เขาเลือกอะนะแต่ต้องแลกมากับการที่เขานั้นจะต้องสลบไป5วินาทีนั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังแบบฟุ่มเฟือยมากเลยนะไปสิงคนแก่บ้างละไปสิงพวกนักเลงบ้างละหรือแอบทำเรื่องลามกอนาจารบ้างเลยนะซึ่งเอาง่ายๆเลยนะครับเรื่องเรียวซามเนี่ยไว้ใจพระเอกของเราเลยอะนะในตอนนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาในตอนนี้เขาเนี่ยภูมิใจกับพลังของตัวเองเป็นอย่างมากเลยจนมีอยู่วันนึงอะนะเขาเนี่ยจะทำการสอบเข้าโรงเรียนนึงนะครับเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขานะทำการลอกข้อสอบนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้สิงร่างไอ้คนที่มันเก่งที่สุดในห้องนะครับแล้วก็ทำการจำข้อสอบมานั่นเองซึ่งทางเพจของเราในตอนนี้ต้องเขาในโคตรเหลี่ยมเลยนะจนเขานั้นนะครับสามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของชั้นปีได้เลยซึ่งก็โคตรสุดเลยอะนะทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะครับว่าไอ้หมอนี่นะหรอมันเนี่ยเป็นที่หนึ่งอะนะซึ่งรอยยิ้มของทางเพจของเรานะครับตรงเขาเนี่ยก็น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พูดต่างๆนานาเลยนะครับโดยเสียงจากเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ต่างไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยว่าเจ้าหมอนี่นะหรอเป็นอันดับที่หนึ่งนะซึ่งก็ได้มีสาวๆนะบางคนเนี่ยมาชื่นชอบพระเอกของเราอีกด้วยซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าพระเอกของเราหนังมันป๊อปขนาดนี้ก็ต้องมีสาวเนี่ยมาสารภาพรักกับมันอยู่แล้วนะแต่มันก็ได้ปฏิเสธไปนะครับกับคนอื่นๆที่มาสารภาพรักเพราะว่าทางพระเอกของเรานั้นมีเป้าหมายเดียวก็คือตัวท็อปของโรงเรียนนี้นั่นเองซึ่งทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตามจีบทางเธอคนนี้นะซึ่งการจีบของมันก็โคตรพิเรนเลยนะครับเขาเนี่ยได้บังคับเพื่อนของทางตัวท็อปคนนี้นะให้วิ่งไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปสิงร่างคนขับรถให้พุ่งตรงมาเพื่อจะทำการชนทางเธอคนนี้นะครับและเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปช่วยแบบฮีโร่สุดเท่ไปเลยซึ่งก็โคตรเสียวโคตรอันตรายเลยนะจังหวะนี้และก็แน่นอนล่ะครับทางน้องตัวท็อปเนี่ยก็ได้ชื่นชอบทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเขานั้นเป็นฮีโร่ที่ช่วยน้องให้รอดจากการโดนรถชนนั่นเองแต่น้องเนี่ยก็ได้มีอาการเจ็บที่เข่าอะนะทางพระเอกของเราเนี่ยจึงพาไปที่ห้องพยาบาลซึ่งพอทำการรักษาอะไรเสร็จสรรพน้องเนี่ยก็ได้ชวนทางพระเอกของเราไปร้านเค้กด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นการกินอาหารที่หวานแหววมากเลยน้องตัวท็อปอะนะน้องก็ได้ชวนต่อว่าหลังจากนี้น่ะมาทานอาหารกันเป็นครั้งคราวได้ไหมซึ่งแน่นอนล่ะครับมันก็เข้าแก๊ปของทางพระเอกของเราเลยซึ่งมันก็มีอยู่วันนึงทั้งน้องตัวท็อปนะครับน้องเนี่ยก็ได้ไลน์มาบอกทางพระเอกของเราว่าตัวของน้องนั้นจะรอทางพระเอกและเดินกลับบ้านด้วยกันซึ่งทางพระเอกในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้คลั่งไปแล้วอยู่ดีๆนั้นก็ได้มีเสียงตามสายนะครับประกาศขึ้นมาว่าทางยูจากห้อง 1/1 ช่วยไปโพสต์สะพานนักเรียนด้วยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้งงนะว่าอยู่ดี
ดีๆทำไมถึงเรียกเขาไปกันล่ะทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตอบกับทางน้องตอนท็อปไปว่าเขานั้นอ่ะอาจจะไปช้านิดนึงรอได้ไหมซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่ารอได้นะครับและเมื่อทางพระเอกมาถึงห้องสภานักเรียนแล้วตองเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยว่ามีคนสงสัยเกี่ยวกับการโกงข้อสอบของทางพระเอกของเรานะครับซึ่งชายคนนี้นั้นเขาเนี่ยก็จะให้ทางพระเอกของเราสอบใหม่นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าคะแนนของทางพระเอกน่ะมันเกินกว่า 90% ของข้อสอบกันเลยทีเดียวซึ่งตัวของเขานั้นก็ต้องทำให้ได้ถึง 90% เลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนว่าทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็จะทำการหนีนะซึ่งแน่นอนละชายคนนี้เขาก็ได้ขู่ไปว่าถ้านายคิดจะหนีน่ะนายจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนนี้ทันทีทางพระเอกของเราเนี่ยก็จึงต้องจำใจยอมนะครับสอบใหม่นั่นเองแต่ทางตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดว่ากระดาษคำตอบน่ะอยู่ในมือของหมอนั่นอยู่แล้วตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้พลังควบคุมหมอนั่นในทันทีแต่ผิดคาดนะครับจากเฉลยที่อยู่ในมือของหมอนั่นมันกลับกลายเป็นรูปสาวซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ฉีกทิ้งหมดเลยนะซึ่งทันใดนั้นเองนั้นเขาเนี่ยก็ได้โดนหญิงสาวคนนึงจับได้แล้วน้องได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับหลักฐานเนี่ยเต็มๆเลยในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นถึงกับงาตกเลยว่าถ้าวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ให้โลกเห็นแล้วก็เขาน่ะชิบหายแน่ซึ่งเธอนะครับก็ตามติดทางพระเอกมาตลอดเลยนะตั้งแต่ทางพระเอกเนี่ยไปสิงร่างนักเลงแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ถ่ายหลักฐานเก็บไว้หมดเลยทางพระเอกเนี่ยก็ได้อ้างไปนะการที่เขาหลับแบบนั้นน่ะเขาอาจจะง่วงนอนก็ได้เพราะว่าเขาน่ะไปนอนมาหลายวันเลยแต่แน่นอนว่าทางน้องเนี่ยก็ได้มีหลักฐานนะครับที่มัดตัวพระเอกได้เลยนั่นก็คือเป็นใบรับรองการตรวจสภาพร่างกายนั่นเองซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 100% กันเลยทีเดียวซึ่งทางพระเอกของเรานะครับเมื่อเป็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีในทันทีซึ่งก็ได้มีไอ้แว่นคนนึงอ่ะนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าหลังจากนี้น่ะมันคงเป็นงานของผมแล้วสินะครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปจนได้ไปเจอกับน้องตัวท็อปของเรียนอ่ะนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้งงนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้ลากแขนเธอไปแต่เธอเนี่ยกลับล้มลงแต่ทางพระเอกของเราเนี่ยก็มาแย่แสเธอแม้แต่นิดเดียวและทางพระเอกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปเลยซึ่งตัวของเขากำลังวิ่งหนีอยู่ใจกลางเมืองนั้นก็มีเสียงระเบิดมากมายตามหลังเข้ามาตลอดทางเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่รุนแรงมากเลยจนทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้งงว่าเมื่อกี้มาอะไรกันวะเนี่ยซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นฝีมือของทางไอ้แว่นนั่นเองซึ่งตัวของมันนั้นมีความเร็วเป็นอย่างมากจนมันเนี่ยสามารถจับทางพระเอกของเราได้เลยในตอนนี้แต่สภาพของมันเนี่ยก็ยับเยินเหมือนกันนะทางพระเอกของเรานะครับในตอนนี้ก็ได้ยอมจำนนแล้วนะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้เสนอไปว่าให้พระเอกของเราเนี่ยย้ายโรงเรียนไปในทันทีเพราะว่าโรงเรียนที่เขาจะย้ายไปนั้นเป็นโรงเรียนที่คนมีพลังวิเศษอยู่กันนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่มีพลังวิเศษน่ะไม่ใช่นายคนเดียวหรอกซึ่งก็ในโลกนี้น่ะมีอีกมากมายเลยซึ่งทางพระเอกของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้โกรธจัดและก็ได้พุ่งเข้าไปทำร้ายทางน้องนะครับแต่น้องเนี่ยก็ได้หายไปและดูเหมือนว่าพลังวิเศษของน้องนั้นก็คือการลองโหนนั่นเองซึ่งก็โคตรโหดเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ยินข้อเสนอมาว่าให้ทางพระเอกนั้นเข้าร่วมสภากับพวกน้องในโรงเรียนใหม่ด้วยและก็ช่วยกันทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นความสามารถของคุณอาจจะเป็นประโยชน์เราเลยเห็นว่าอยากให้คุณร่วมมือกับเรานะการที่ใช้พลังทำร้ายคนอื่นมันไม่ดีนะพวกเรานั้นเป็นตัวตนที่แปลกซึ่งพาก็ได้ตัดมาทางบ้านของทางพระเอกนะครับซึ่งข้างเขาเนี่ยก็ได้มีน้องสาวด้วยและทางพระเอกนั้นก็ได้แอนโดนน้องสาวของเขาเป็นอย่างมากเลยตัวของเขานะครับก็ได้คิดว่าจะต้องย้ายโรงเรียนแล้วล่ะเพราะการย้ายโรงเรียนนั้นมันเป็นโรงเรียนทุนด้วยเขาเนี่ยจะได้ย้ายเข้าหอพักฟรีและก็แน่นอนละทางน้องสาวของเขาก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากกับการย้ายโรงเรียนครั้งนี้ของทางพระเอกของเราซึ่งน้องเนี่ยก็จะต้องย้ายตามด้วยนะแต่น้องก็มีปัญหานะครับซึ่งตัดมาในตอนเช้าพวกเขาเนี่ยก็ย้ายของกันมาในบ้านหลังใหม่ของเขาแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดของกันไปทางพระเอกนั้นในขณะที่เขากำลังจัดของอยู่เขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนไปนะครับในเมื่อวานตอนเย็นว่าเขานั้นได้ไปคุยกับน้องตัวท็อปซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอให้ทางน้องตัวท็อปมาอยู่กับเขาด้วยนะแต่ว่าทางน้องเนี่ยก็ได้ปฏิเสธรักเขาไปอย่างไร้เยื่อใยเลยจนทางพระเอกนั้นหน้าช็อกหน้าชากันเลยทีเดียวซึ่งทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าเขานั้นเพิ่งเคยโดนทิ้งเป็นครั้งแรกก็ในวันนี้นี่แหละซึ่งเขาเนี่ยก็ช็อกมากจนถึงในตอนนี้เลยนะซึ่งทางน้องเนี่ยจะมีชื่อว่าโทโมริและไอแวนนะครับชื่อว่าทาคาโจนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยในตอนนี้จะได้มาช่วยทางพระเอกของเราเก็บของด้วยนะตอนที่2ในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็จะได้เข้าสู่โรงเรียนเป็นวันแรกแล้วนะครับซึ่งพอเข้าออกมาจากห้องเนี่ยก็ได้มาเจอกับทาง2คู่หูที่มารอเขาแต่เช้าเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ออกเดินทางไปโรงเรียนด้วยกันนะครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยพระเอกก็ได้ถามไปว่าโรงเรียนนี้น่ะทั้งหมดคือคนที่มีพลังหมดเลยงั้นหรอซึ่งจริงๆแล้วนะครับโรงเรียนนี้มีคนธรรมดาปะปนอยู่ด้วยและคนที่มีพลังวิเศษนั้นก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันแต่คนธรรมดาเนี่ยก็มีอยู่บ้างนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็มีคนที่มีพลังวิเศษเหมือนกับเราแต่ว่าเพราะว่าเขานั้นทำเรื่องไม่ดี
ีหรือล้มเหลวหากโดนจับได้แม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ชีวิตน่ะก็จะจบลงเลยนะครับและเพื่อปกป้องคนที่มีพลังวิเศษปัจจุบันได้มีการสร้างระบบที่แน่นอนเอาไว้อยู่แล้วซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามไปต่อนะครับว่าเธอน่ะลากฉันเข้ามาสภานักเรียนเพื่อใช้ของผมเพื่ออะไรกันเพราะว่าถ้าใช้แล้วน่ะอาจจะโดนจับและก็นำไปทดลองก็เป็นได้นะซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้อธิบายมาว่าทางสภานักเรียนน่ะเป็นกลุ่มที่ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษไหนๆมีความสามารถได้เข้าสิงร่างคนอื่นได้และเขาก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เลยหน้าที่ของนายคือครูให้เขาห้ามใช้พลังวิเศษอีกส่วนทางเพกเนี่ยก็ถามนะครับว่าทำไมต้องเป็นเขาด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรอ่ะนะน้องได้ตอบไปว่าในทางกลับกันจะมีเงินให้ตามสมควรเลยไม่สังเกตบ้างเลยเหรอที่อายุมิจังพยายามทำข้อกล่องซ้ำๆเพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายยังไงล่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับทางเพกเนี่ยถึงกับไปไม่ถูกเลยและในวันนี้นะทางเพกเนี่ยตรงเขาก็ได้มาแนะนำตัวหน้าชั้นเรียนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แอคหล่อจัดเลยนะครับแต่เขาเนี่ยกลับไม่รู้เลยว่าในห้องนั้นจะมีทางสองคู่หูอยู่ด้วยนั่นก็คือทาคาโจแล้วก็โทโมรินั่นเองนะครับซึ่งทางเพกมาเห็นแบบนั้นเขาเนี่ยถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวแต่มาในตอนพักเที่ยงนะครับซึ่งก่อนพวกเขาจะไปกินข้าวกันเนี่ยทางเพกก็ได้ถามกับทาคาโจไปว่าทางโทโมรินั้นเธอได้เป็นสภานักเรียนและประธานนักเรียนตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งเลยงั้นเหรอซึ่งไอ้ทาคาโจนั้นมันก็ได้อธิบายมาว่าโรงเรียนนี้น่ะไม่มีกฎเกณฑ์ในการกำหนดที่จะเป็นสภานักเรียนนะครับทำการเลือกคนที่มีความสามารถพิเศษและเรียนรู้วิธีการใช้งานและในตอนนี้ทางเพกของเราอ่ะนะตรงเขาเนี่ยก็ได้เปิดข้าวกล่องมาซึ่งมันก็เป็นข้าวกล่องตอนมื้อค่ำนั่นเองนะครับเขาเนี่ยอายมากเลยว่าน้องสาวของเขาน่ะทำเมนูนี้มาให้อีกแล้วซึ่งทางทาคาโจนเนี่ยมันก็ได้ชวนทางเพกอ่ะนะไปลงอาหารกันซึ่งทางเพกเนี่ยก็ได้ตามมันไปนะครับซึ่งคนเนี่ยก็ได้ต่อแถวเยอะมากเลยทางเพกเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้น่ะเราไม่ได้กินหรอกมั้งซึ่งไอ้ทาคาโจนเนี่ยมันก็มีแผนนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่าทางเพกน่ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันน่ะจะไปซื้อให้เองซึ่งแน่นอนละครับตัวของมันเนี่ยได้ใช้พลังของมันนั้นทำการพุ่งเข้าไปเพื่อซื้อของนั่นเองซึ่งสิ่งที่มันเอาเนี่ยก็เป็นแซนด์วิชนะครับซึ่งก็เป็นแซนด์วิชเนื้อด้วยอ่ะนะไอ้เจ้าทาคาโจนะมันก็ได้พุ่งไปนะครับแล้วก็ได้หยิบแซนด์วิชมา4อันพร้อมกับจ่ายเงินด้วยนะซึ่งก็เป็นคนดีอะไรเหลือเกินแต่หลังจากนั้นนั่นเองนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้พุ่งทะลุกระจกแล้วคนแถวนั้นเนี่ยก็ได้กระเด็นกระดอนไปหมดเลยแล้วมันเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วอ่ะนะซึ่งสภาพของมันเนี่ยก็เลือดท่วมไปเลยแล้วพวกเขาในตอนนี้นะครับก็ได้มานั่งกินแซนด์วิชในห้องด้วยกันถามเพเนี่ยก็ได้ถามกับทาคาโจไปว่าทางโทโมรินะเธอนั้นไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยงั้นหรอเห็นเธอน่ะนั่งคนเดียวตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะเธอเป็นขั้นถึงประธานนักเรียนเลยทีเดียวซึ่งทางทาคาโจเนี่ยก็ได้บอกว่าความสามารถของเธอคือการทำให้คนอื่นมองไม่เห็นโดยเธอต้องเลือกในอีกความหมายทุกคนก็ยังมองเห็นเธออยู่ความสามารถที่ไม่สมบูรณ์มันเลยทำให้เธอต้องอยู่คนเดียวแบบนี้แม้ว่าเธอจะมีเหตุผลของตัวเองคนที่อยู่รอบๆข้างตัวเธอหลังจากที่ได้เห็นเธอใช้พลังของตัวเองจะเป็นยังไงบ้างล่ะและกล้องวงจรปิดมันสามารถเห็นว่าเธอทำร้ายใครอยู่ถ้าเธอทำแบบนั้นแล้วก็ทุกคนก็จะเกลียดเธอหมดแน่นอนแต่ว่าตั้งแต่เข้าโรงเรียนนี้เธอเนี่ยไม่เคยคิดจะทำร้ายใครแม้แต่คนเดียวและเธอนั้นเองนะทั้งโทโมรินะเธอก็ได้เดินมาหานะครับแล้วก็มือเดินจะมาแจ้งอ่ะนะซึ่งในตอนนี้นั้นก็ได้มีคนที่มีความสามารถพิเศษโผล่มาแล้วนั่นเองและพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงห้องสภาเรียนกันแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีพี่เปียคนนึงเดินเข้ามานะซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าเขาน่ะเป็นใครซึ่งเขาคนนี้นะครับมีพลังวิเศษในการตามหาคนมีพลังวิเศษนั่นเองโดยข้อแม้ของเขานั่นก็คือต้องตัวเปียเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้พลังได้นั่นเองซึ่งมันก็โคตรยากเลยอ่ะนะซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งแล้วแล้วก็รีบบุกไปหาเจ้าหมอนั่นในทันทีซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างแยกนะครับไปตามหาด้วยกันเลยจนพวกเขาได้เจอตัวแล้วนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการใช้พลังแบบสามัคคีเลยนะครับทำการจับเจ้าหมอนี่ได้นะซึ่งสิ่งที่พวกเขาปนมานะครับนั่นก็คือทางรูปถ่ายของผู้หญิงคนนึงแต่อีกรูปนั้นมันจะเป็นภายในของผู้หญิงที่โดนถ่ายรูปไว้นั่นเองซึ่งพวกเขาก็ได้ถามไปถามมานะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอคนที่ขายรูปพวกนี้ให้กับเขาแล้วนะครับและพวกเขาเนี่ยก็มุ่งหน้าไปหาเลยซึ่งคนที่ขายให้นั้นจะเป็นหัวหน้าชมรมยิงธนูด้วยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวลาเจรจากันอยู่สักพักเลยซึ่งไอ้เจ้าหัวหน้าชมรมยิงธนูเนี่ยมันก็ได้ให้ผลมาว่าที่มันทำแบบนี้น่ะมันก็ต้องการแค่เงินเท่านั้นเพราะคนของมันน่ะเข้าโรงพยาบาลอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาพูดไปพูดมานะครับไอ้ชายคนนี้มันก็ไม่ยอมและมันเนี่ยก็ได้หันธนูเข้าหาทางโทโมริจังเลยนะครับและมันเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะมันเนี่ยก็ได้ยิงลูกธนูออกไปเลยแต่ว่าทางทาคาโจนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังของมันนั้นเข้ามาขวางลูกธนูไว้ให้จนในตอนนี้เจ้าหัวหน้าชมรมเนี่ยมันถึงกับยอมซีโรลาบแล้วนะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ไม่ได้กะจะมาเอาเรื่องนะพวกเธอเนี่ยแค่มาเตือนว่าห้ามใช้พลังนี้อีกเพราะว่าถ้าใช้พลังนี้น่ะมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนหลายๆคนแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นไปแล้วนั้นพลังน่ะมันก็จะหายไปเองซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำภารกิจอันนี้สำเร็จแล้วนั่นเองตัดมาในอีกวัน
หนึ่งนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังชนกันไปไหนสักแห่งนึงอะนะซึ่งทางคาคาโจเนี่ยมันติดธุระนะครับทางพระเอกแล้วก็ทางน้องโทโมริก็เลยไปกัน2คนซึ่งสถานที่ที่พวกเขาจะไปกันนั้นมันก็คือสถานที่ที่พี่ชายของเธอรักษาอยู่นั่นเองซึ่งการเดินทางเนี่ยมันก็ไกลมากเลยนะครับซึ่งพวกเขาใช้เวลาเดินทางกันถึง3-4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวซึ่งก็ย้อนไปในอดีตนะเธอเนี่ยเคยมีพี่ชายที่ดีคนนึงเลยนะครับซึ่งพี่ชายของเธอเนี่ยจะเป็นศิลปินนั่นเองซึ่งเขาในตอนนี้นั้นก็ติดค่ายดังแล้วนะและในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะถูกเรียกสัมภาษณ์แล้วอีกด้วยไปวันนี้เนี่ยทางน้องโทโมริก็สอบติดโรงเรียนชื่อดังอีกเช่นกันซึ่งทางน้องเนี่ยก็จะได้เรียนหมอด้วยนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปบอกทางแม่นะซึ่งทางแม่เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ให้พวกเขาน่ะไปเรียนทั้งสองที่เลยพวกเขานั้นจะต้องไปโรงเรียนที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้ถามหาเหตุผลนะว่าคุณแม่เนี่ยทำแบบนี้ทำไมแต่คุณแม่เนี่ยก็ไม่ยอมพูดอะไรเธอนั้นถึงกับยอมก้มกราบจนพวกเขาเนี่ยยอมเลยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้มาโรงเรียนแห่งนี้ด้วยกันทางพี่ชายแล้วก็ทางโทโมริเลยนั่นเองแต่ไม่ว่ายังไงทางโทโมริมาโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้เห็นพี่ชายของเธอเลยนะครับกลับบ้านมาก็ไม่เจอโรงเรียนก็ไม่เจอจนสุดท้ายแล้วนั้นเธอก็ได้ไปเจอพี่ชายของเธอล่าสุดก็ตอนที่เขากำลังโดนจับทดลองอยู่นั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากที่พี่ชายเธอนั้นกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วแล้วหลังจากนั้นพี่ชายของเธอเนี่ยก็ได้มาอยู่โรงพยาบาลแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปในพี่ชายของเธอนั้นก็กำลังคลั่งอยู่เลยแต่สีหน้าของน้องโทโมรินะครับกลับกลายเป็นว่ามองเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องปกติเลยทั้งที่ทางพระเอกของเราน่ะตกใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าพี่น่ะแค่ไม่ได้กินยาเท่านั้นเองซึ่งชีวิตของทางน้องโทโมรินะครับก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยและพวกเขาเนี่ยก็ได้พาพี่ชายเดินออกมาทางด้านนอกเพื่อรับชมบรรยากาศนั่นเองซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็ดีมากเลยนะซึ่งความหวังในการรักษาพี่ชายของเธอหายดีนั้นดูเหมือนว่ามันจะรีบหลีเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเมื่อทำการทดลองแล้วพอไร้ประโยชน์ก็จะถูกทิ้งแบบนี้นั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำให้ทางพระเอกของเรานั้นตระหนักถึงได้ว่าตัวของเขาน่ะถ้าโดนจับได้ว่ามีพลังแล้วก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นได้และตัวของเขานั้นก็ยังเป็นห่วงน้องสาวอีกนะครับว่าถ้าน้องสาวถูกจับไปแล้วก็ฉันน่ะไม่ยอมไปอย่างแน่นอนและในตอนนี้ทางพระเอกเนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอกลับมาถึงนั้นก็ได้โดนทางน้องสาวของเขาทำกับข้าวให้กินเลยซึ่งในวันนี้นั้นอาหารเนี่ยมันก็จะหวานเป็นอย่างมากเลยนะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นั้นทางน้องสาวของท้าพระเอกของเราเนี่ยตัวของน้องก็ได้ทำกับข้าวให้กับท้าพระเอกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นออมเล็ตเหมือนเดิมอ่ะนะซึ่งท้าพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาน่ะก็ได้บอกกับน้องไปว่าช่วงนี้ที่โรงเรียนน่ะทุกคนไปกินข้าวที่โรงอาหารกันหมดเลยบางทีฉันน่ะอาจจะไม่ต้องการเข้ากล่องเองแล้วก็ได้นะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าตัวของน้องน่ะก็จะทำให้อยู่ดีซึ่งท้าพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องจำเป็นเอาไปเหมือนเดิมนะครับและในตอนนี้ท้าพระเอกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาชั้นเรียนแล้วนะเพื่อทำการเริ่มคาบเรียนนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดกับทาคาโจไปว่าเขาน่ะอยากจะกินอาหารของโรงอาหารสักครั้งนะซึ่งเจ้าทาคาโจเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าวันนี้ข้าวเที่ยงน่ะจะไปจองที่ที่จำกัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวฉันจะแวะซื้อข้าวเนื้อวัวนั่นน่ะจะทำให้จิตใจของนายดีขึ้นนะในเช้านี้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ตรงเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามันมีเวลาจำกัดนะจะทันงั้นหรอซึ่งไอ้เจ้าทาคาโจเนี่ยมันก็ได้มั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่ามันน่ะมั่นใจในความสามารถของตัวเองฉันสามารถทำได้อยู่แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับเสียงกระดิ่งพักเที่ยงเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเจ้าทาคาโจไม่รอช้าตัวของมันเนี่ยก็ได้เปิดประตูแล้วก็ได้พุ่งไปเลยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ถึงกับทำหน้าเจิ่นกันเลยทีเดียวซึ่งตัดมาอีกทีนะครับทางพระเอกเนี่ยตรงเขาก็ได้กินข้าวจริงๆด้วยนะและมันก็อร่อยเป็นอย่างมากเลยแต่สภาพของทาคาโจเนี่ยก็เช่นเดิมนะครับโคตรเละเลยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยพอไปถึงนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ารีพานายไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าว่าแต่ทาคาโจเนี่ยมันก็ได้บอกว่ามันชินแล้วนะไม่ต้องห่วงและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รับรายงานนะครับว่าคนที่มีความสามารถพิเศษน่ะปรากฏตัวขึ้นมาอีกแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไปห้องสภาเช่นเดิมแต่ในรอบนี้นั้นคนที่พวกเขาเจอเนี่ยจะค่อนข้างตึงเลยนะครับโดยความสามารถของเธอนั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์เวทมนต์ที่จะทำให้บุคคลที่ตายไปแล้วสามารถเข้าร่างได้เช่นหมออิตาโคซึ่งทางพระเอกเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับไม่ใช่แค่การหลอกลวงแต่เป็นคนจริงๆสามารถใช้ความสามารถพิเศษได้ซึ่งมันก็สุดยอดมากเลยนะครับและอีกความสามารถนึงก็คือการครอบคลุมไฟนั่นเองซึ่งพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้ตกใจว่าเธอนั้นมีความสามารถตั้ง2อย่างแบบนี้และพวกเขาในตอนนี้จะต้องรีบไปจับตัวเธอคนนั้นมาให้ได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยมุ่งไปที่สถานที่ที่เธอคนนั้นอยู่นะซึ่งพอพวกเธอไปสำรวจอยู่เนี่ยพวกเธอก็ได้สังเกตเห็นรอยเท้านะครับว่ารอยเท้าน่ะมันดูแปลกๆรอยเท้าอันนึงใหญ่สลับกับรอยเท้าอันเล็กๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอคนนั้นอาจจะถูกตามล่าอยู่ก็ได้
ซึ่งก็โดยใครบางคนอ่ะนะพวกเธอไม่รอช้าได้รีบวิ่งไปหาตัวคนร้ายในทันทีเลยซึ่งพอไปถึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้สอบถามคนแถวนั้นอ่ะนะซึ่งทางเจ๊เนี่ยก็ได้บอกไปว่าช่วงนี้น่ะมีไอดอลที่ถูกตามล่าโดยคนที่แต่งตัวประหลาดอยู่เธอชื่อยูสานั่นแหละซึ่งพออาเจ๊พูดชื่อนี้ขึ้นมานะครับไอ้เจ้าทาคาโจเนี่ยมันก็ได้ดีใจเอาหน้าออกตาเลยยูสารินงั้นเหรอแน่นอนแล้วครับไอ้เจ้าทาคาโจเนี่ยมันชื่นชอบทางยูสาเป็นอย่างมากเลยซึ่งวันนี้ของมันเนี่ยก็ดูมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวของมันได้ร้องเพลงทั้งวันเลยอ่ะนะจนทุกคนได้รำคาญเลยนะครับในตอนนี้แล้วพวกเขาเนี่ยเริ่มสลบไปได้สักพักก็ได้เจอกับชายคนนึงที่แต่งตัวประหลาดอ่ะนะแน่นอนล่ะครับว่าทางโทโมรินั้นน้องเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปตามหาเลยแต่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ระวังตัวนะมันเป็นมุมนั่นเองพอน้องวิ่งไปนะครับน้องก็โดนไอ้เจ้านีเนี่ยซัดหน้าเข้าไปเต็มๆซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตามช่วยอ่ะนะโดยทางเพจของเราได้ใช้พลังสิงล่างและเจ้าทาคาโจเนี่ยได้วิ่งพุ่งไปเลยซึ่งดอกนี้นะครับพอเพจของเราสิงล่างไอ้หมอนีแล้วเนี่ยเจ้าทาคาโจนั้นมันก็ได้พุ่งมาซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ทางเพจของเราเนี่ยยังไม่ออกจากร่างเจ้าบ้านนี้นั่นเองแน่นอนล่ะครับว่าทางเพจเนี่ยเจ็บเต็มๆเลยและในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้มาขู่เจ้านีนะครับว่ามันถูกสั่งการมาโดยใครกันแน่ซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกนะว่ามันเนี่ยรู้แค่ว่าไทโยทีวีสั่งมาฉันน่ะไม่รู้อะไรหรอกซึ่งสายตาของทางน้องโทโมรินะครับก็ได้มองดูซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้ปล่อยไปนะพร้อมกับเรียกรถพยาบาลมาด้วยและพอพวกเขาส่งไอ้เจ้าหมอนี่คือรถพยาบาลไปแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับมาพูดกับพวกเขาทั้ง3คนนะบอกพวกนายน่ะเป็นใครกันแน่ทำไมถึงจัดการชายคนนั้นได้ล่ะซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเรากำลังตามหาผู้หญิงที่ชื่อยูสะยูซึ่งหมอนี่เนี่ยมันก็ได้ถามเช็คเลยนะว่าเพื่ออะไรกันซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้บอกไปว่าฉันไม่รู้หรอกว่าเหตุผลทำไมแต่ความจริงคือเธอถูกตามล่าอยู่ซึ่งไอ้เจ้านี่นะครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่ามันน่ะตามดูพวกแกอยู่ตลอดนะแต่ว่าพวกแกน่ะสามารถชนะเจ้าหมอนั่นได้ยังไงกันล่ะซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้บอกตรงๆไปเลยว่าพวกเราน่ะแค่ใช้ความสามารถพิเศษกับคนที่มีความสามารถเหมือนกับคุณยูสะยังไงล่ะซึ่งไอ้หมอนี่ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าทำไมพวกแกถึงรู้เรื่องนั้นได้งั้นล่ะน้องโทโมริเนี่ยก็เลยบอกไปว่าถ้าคุณไว้ใจพวกเราเราน่ะสามารถช่วยเธอได้นะแน่นอนนะครับถ้าเจ้านี่น่ะมันก็เลยขอเช็คหน่อยนะว่าพวกแกน่ะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างน้องโทโมริเนี่ยก็เลยจัดการให้นะน้องเนี่ยก็ได้แสดงพลังหายตัวให้ดูซึ่งไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็เชื่อนะครับและก็พาไปที่ที่ทางน้องยูสะอยู่นั่นเองซึ่งพอมาถึงนั้นมันก็เป็นห้องใต้ดินอะไรบางอย่างอะนะซึ่งพวกเขาเนี่ยกบดานอยู่ที่นี่นะครับซึ่งด้านในก็มีลูกน้องอยู่ด้วยนะครับทั้งลูกน้องเนี่ยก็ได้ถามเช็คกับไอ้เจ้านี่นะว่าดีหรอที่เชื่อใจพวกนี้ซึ่งพวกเขาก็ได้คุยกันนะครับจนพวกเขาเนี่ยสามารถเชื่อใจทุกคนในนี้ได้ท่านน้องโทโมรีเนี่ยก็ได้สอบถามต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับท่านน้องยูซาซึ่งทางน้องเนี่ยก็รู้ตัวด้วยนะว่าน้องน่ะเป็นคนมี2บุคลิกแต่ทางน้องนะครับไม่รู้อะไรไปมากกว่านี้แล้วนะแต่น้องนะครับคิดว่าน้องอาจจะเป็นโรคอะไรบางอย่างก็ได้อะนะอาจจะเป็นละเมอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเธอไม่ได้เป็นโรคหรอกพวกเราเนี่ยเหมือนกันนะซึ่งทางน้องสัมภาษณ์เสร็จนะครับโทโมริเนี่ยก็ได้ไปคุยกับพวก2คนนี้นะว่าเธอเนี่ยมีความสามารถแบบเดียวกับพวกเราพลังของเธอคือการให้คนที่ตายเนี่ยมาใช้ร่างของเธอได้ฉันเชื่อว่าพลังที่จะเรียกออกมาที่ผู้หญิงที่ชื่อมิสาที่พวกคุณพูดถึงกันซึ่งทางมิสานะครับคือพี่สาวของทางยูสานั่นเองพวกเธอเนี่ยห่างกันแค่1ปี6เดือนที่แล้วนะเธอประสบอุบัติเหตุและทันใดนั้นเองนั้นทางน้องยูซานเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นทางน้องมิสาแล้วนะครับน้องเนี่ยได้หยาบคายขึ้นมาในทันทีเลยพวกแกไม่ต้องไปปากพร้อยพูดเรื่องนี้ให้คนแปลกหน้าฟังซิซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เข้าไปซัดเพื่อนของน้องเนี่ยกระจุยเลยนะครับแน่นอนล่ะครับไอ้เจ้าทาคาโจเนี่ยมันก็ได้ช็อกหนักมากเลยนะว่าทางน้องยูซาที่มันชอบเนี่ยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วซึ่งในตอนนี้ทางน้องมิสาเนี่ยก็ได้โมโหจัดเลยนะน้องเนี่ยจะได้เผาที่นี่ให้เป็นจุนเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนของน้องเนี่ยก็ได้ห้ามไว้อ่ะนะจนน้องเนี่ยใจเย็นลงได้สุดท้ายพระเอกในตอนนี้นะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้หน้าตายจัดเลยอ่ะนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอแต่ละอย่างเนี่ยคือคนที่ควบคุมความสามารถไม่สมบูรณ์แบบอีกแล้วซึ่งพอเธอเย็นลงแล้วนั้นทางน้องโทโมริก็ได้สัมภาษณ์เธอใหญ่เลยนะครับว่าน้องสาวของเธอถูกตามล่าอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกตามล่าอยู่ก็เพราะว่าทางน้องยูสานะครับในวันนึงในขณะที่น้องกำลังถ่ายงานอยู่นั้นน้องเนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์ผิดมาซึ่งข้อความที่ส่งมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้จับดูทางน้องยูซาและมีเรื่องมากมายที่อาจจะเชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้ายเลยด้วยคนที่แต่งตัวประหลาดเมื่อกี้นะก็เป็นคนของบริษัทซึ่งพวกเขานะครับตาม GPS ที่อยู่ในโทรศัพท์นี้มานะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งมาผิดเมื่อวานนี้เองและในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนนะครับที่จะขู่ไอ้พวกนั้นนะเพื่อไม่ให้ตามล่าทางน้องสาวของทางมิสาหรือว่าทางยูสานั่นเองซึ่งทางแน่นอนละครับมิสาเนี่ยเธอก็ได้ยินยอมนะเพราะว่าน้องสาวเธอทั้งคนเธอเนี่ยยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดมือถือขึ้นมาครั้งและติดต่อกับคนบางคนอ่ะนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาดักรอกันเต็มไปหมดเลยซึ่งก่อนที่พวกเขาจะไปพบเจอนะครับ
พวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนกันนะเพราะพวกเขาเนี่ยต้องไปเปลี่ยนชุดและก็ใส่ชุดเกราะกันด้วยนะและในตอนนี้นะครับทางน้องยูซ่าเนี่ยน้องก็ได้เดินออกมาคนเดียวเลยอ่ะนะโดยไอ้เจ้าพวกกีกี้เนี่ยมันก็ได้มาลายล้อมเต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็มาพร้อมหัวหน้าของมันเลยด้วยแต่ผิดคาดนะครับคนที่อยู่ทางด้านหลัง4คนเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆของเธอนั่นแหละนะและในตอนนี้นะครับทางน้องยูซ่าเนี่ยก็ได้ขู่ไปเลยและในตอนนี้นะครับจากน้องยูซ่าเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นทางน้องมิซ่าแล้วนะน้องมิซ่าไม่รอช้านะครับน้องมิซ่าเนี่ยได้ซัดทุกคนให้ปลิวไปหมดเลยอ่ะนะซึ่งก็ซัดพวกลูกน้องนั่นเองซึ่งพวกลูกน้องแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนของเธอนะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยเตรียมกันมาหมดแล้วนั่นเองเธอได้ใช้พลังไฟของเธอนั้นทำการกำจัดลูกน้องของไอ้พวกกีกี้นะจนพวกมันเนี่ยนอนสลบเหมือดไปหมดเลยเจ้าหัวหน้าได้ถึงกับสั่นกลัวเลยนะครับแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้โดนเล่นงานจนหมดเหลือแค่หัวหน้าเพียงคนเดียวซึ่งทางน้องมิซ่าเนี่ยก็ได้ไปขู่ว่าถ้ายังมายุ่งกับฉันอีกแล้วก็นายน่ะไม่ตายดีแน่นะแน่นอนล่ะครับทางน้องมิซ่าเนี่ยก็ได้คืนโทรศัพท์ให้และเจ้าหัวหน้าเนี่ยก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีเลยซึ่งภาพตัดมาอีกทีนะครับทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้ชวนให้ทางน้องยูซ่านั้นไปอยู่ที่โรงเรียนของพวกเธอเพราะว่าที่นั่นน่ะจะปลอดภัยเพราะว่าถ้าหากปล่อยให้เธออยู่ข้างนอกแบบนี้แล้วก็เธออาจจะถูกไปทดลองและไม่ได้เป็นไอดอลอีกก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนล่ะครับทางน้องมิซ่าที่ควบคุมร่างอยู่นั้นน้องเนี่ยก็ได้ยินดีเพราะว่าถ้าน้องยูซ่าปลอดภัยน้องเนี่ยก็ยอมหมดแล้วซึ่งในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกลงนะครับว่าจะไปร่วมภารกิจกันที่โรงเรียนนู้นนะตอนที่4ในตอนนี้นะครับทางโรงเรียนเนี่ยหรือว่าห้องเรียนของทางพระเอกของเรานั้นก็ได้มีข่าวดีมาบอกนะแน่นอนล่ะครับว่าทางน้องยูซ่านั้นเธอเนี่ยก็ได้มาเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แนะนำตัวอย่างสดใสเลยนะครับทุกคนในห้องเนี่ยก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยว่าทางไอดอลหรือว่าทางน้องยูซ่าริดนั้นมาเรียนในโรงเรียนเดียวกับพวกเขาด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดีแด้กันใหญ่เลยซึ่งน้องเนี่ยฮอตเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งตอนพักเที่ยงนะทุกคนเนี่ยก็ได้มาต่างมารุมล้อมทางน้องกันหมดเลยนะแต่เจ้าทาคาโจเนี่ยมันก็ได้แต่มองห่างๆแต่ออกมาเนี่ยก็ติ่งจัดเลยนะและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าคนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาอีกแล้วแน่นอนล่ะครับทางน้องโทโมรินั้นน้องเนี่ยก็ได้ไปบอกกับทางน้องยูซ่าว่าพวกเราน่ะมีเรื่องเธอจะต้องไปกับพวกเราที่ห้องสภานักเรียนแน่นอนนะครับในตอนนี้นั้นทางน้องยูซ่าเนี่ยก็ได้มารวมกลุ่มรวมแก๊งกับทางแก๊งของทางพระเอกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งทางน้องยูซ่านะครับน้องเนี่ยก็ได้งงนะว่าพาน้องมาที่นี่ทำไมเจ้าทาคาโจเนี่ยมันก็ได้บอกว่าคุณยูซ่าเตรียมใจไว้หน่อยก็ดีนะครับเขาอาจจะทำให้คุณน่ะประหลาดใจก็ได้ซึ่งทันใดนั้นเองนั้นเสียงเปิดประตูเนี่ยก็ได้ดังขึ้นและแน่นอนว่าพี่เมื่อของเราเนี่ยโผล่มาอีกแล้วนั่นเองทางน้องยูซ่าถึงกับหน้าซีดไปเลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยกลัวไอ้หมอนี่เป็นอย่างมากเลยซึ่งกับมันเดิมอ่ะนะเจ้าเมือกเนี่ยมันได้ทำหน้าที่ของมันเช่นเคยซึ่งในรอบนี้นะครับความสามารถของมันก็คือการเคลื่อนไหวของวัตถุซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างตกใจอ่ะนะซึ่งสถานที่ที่พวกเขาจะไปในรอบนี้นะครับมันจะเป็นโรงเรียนที่เก่งทางด้านเบสบอลเป็นอย่างมากเลยและพวกเขานะครับก็ได้มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนแห่งนั้นเลยอ่ะนะซึ่งก่อนจะไปในพวกเขาเนี่ยก็ได้ดูวิดีโอที่พวกเขาเล่นเบสบอลกันด้วยนะครับซึ่งการจับลูกบอลของมันเนี่ยก็ดูผิดแปลกไปเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าการจับลูกของเขานั้นเขาจับลูกแบบตรงๆไม่เหมือนคนอื่นที่คว้างลูกบอลจะต้องไม่สม่ำเสมอด้วยการหมุนลูกให้เท่าที่เป็นไปได้โดยพื้นฐานการจับลูกแล้วนั้นนิ้วชี้กับนิ้วกลางจะต้องเป็นแบบนี้วิธีที่ถือลูกบอลในสนามเมื่อกี้นะมันจะไม่ทำให้ลูกแกร่งได้นะสื่อเธอเนี่ยหรือว่าโทโมริน้องจะเป็นคนเฝ้าสังเกตหน้าดูเลยนะครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับคนที่ใช้พลังเคลื่อนย้ายวัตถุแล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาคุยตรงๆเลยนะครับว่านายเนี่ยใช้พลังพิเศษในการแข่งขันใช่หรือเปล่าซึ่งก็มันเนี่ยก็ทำเป็นไขเสื้อนะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแน่นอนนะครับทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้ใช้คอนเซปต์เดิมนะว่าเขาน่ะถ้าหากถูกจับได้แล้วก็ว่ามีพลังวิเศษน่าอาจจะต้องถูกไปทดลองร่างกายของคุณจะไม่สามารถเล่นเบสบอลได้อีกครั้งเพื่อการนั้นควรจะเลิกใช้พลังวิเศษของตัวเองได้แล้วนะเดี๋ยวสักพักน่ะพอเลยช่วงวัยรุ่นไปมันก็จะหายไปเองแหละซึ่งทีแรกนะครับไอ้เจ้านี่เนี่ยมันก็ไม่เชื่อเท่าไรทางน้องโทโมริเนี่ยก็เลยแสดงให้เห็นว่าน้องมีพลังวิเศษเหมือนกันแน่นอนล่ะครับทางไอ้เจ้าเบสบอลเนี่ยมันก็ได้อึ้งทึ่งเสียไปเลยแต่ก็ได้มีใครบางคนนะครับที่ผิดคิวขึ้นมาซึ่งก็เป็นทางน้องมิซะที่ควบคุมร่างของน้องยูซะขึ้นมานั่นเองน้องได้พูดขึ้นมาว่ารีบๆทำให้มันจบได้แล้วเดี๋ยวฉันก็ย่างซะหรอกซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใช้ไฟในสถานที่นี้เลยนะทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับทางพระเอกเนี่ยถึงกับห้ามไม่ทันเลยน้องโทโมริก็ได้เตือนว่าเธออย่ามาใช้พลังในสถานที่แบบนี้สิซึ่งน้องมิซะเนี่ยก็ได้ยอมนะครับแล้วก็ถุยน้ำลายลงไปที่พื้นด้วยเสียเจ้าทาคาโจเนี่ยมันก็ได้ตกใจเลยนะนี่มันน้ำลายของยูซะรินไม่ใช่นี่มันน้ำลายของมิซะต่างหากควรจะมีความสุขหรือผิดหวังดีวะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างมองด้วยสายตาที่แบบว่าไม่ไหวกับหมอนี่แล้วจริงๆแต่ทั้งนั้นเองนะครับทางน้องโทโมริเ
นี่ยก็ได้เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้างั้นพวกเรานะมาแข่งเบสบอลกันดีไหมทีมเบสบอลของเรากับทีมเบสบอลของคุณถ้าชนะทำตามที่พูดด้วยนะแล้วถ้าพวกนายชนะแล้วก็ฉันน่ะจะไม่ยุ่งกับพวกนายอีกแน่นอนล่ะครับว่าเจ้านี่เนี่ยมันก็ยอมไปแน่นอนและในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มาแข่งเบสบอลกันแล้วซึ่งสนามเนี่ยมันเป็นสนามที่โรงเรียนของทางพระเอกของเรานะครับซึ่งเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ต่างตั้งคำถามนะว่าพวกเขาเนี่ยมาแข่งเบสบอลที่นี่ทำไมแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ถามอะไรมากมองจากสีหน้าของไอ้เจ้านี่แล้วทุกคนเนี่ยก็ยอมหมดเลยนะครับซึ่งการแข่งเนี่ยก็ได้ผ่านไปอย่างเนิ่นนานเลยนะครับแน่นอนว่าทางฝั่งของเจ้านี่นะครับมันเนี่ยก็นำขาดรอยไปเลยส่วนอีกแค่ลูกเดียวพวกเขาเนี่ยก็สามารถปิดเกมได้แล้วนะแต่พวกเขานะครับก็มีแรงฮึดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้โดยไอ้เจ้าทากาโจในรอบนี้นั้นตัวของมันเนี่ยก็กลายเป็นตัวความหวังเลยนะครับมันเนี่ยจะต้องตีลูกให้ได้นั่นเองโดยก่อนหน้านี้นะครับทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้บีบกับเจ้าทากาโจไปว่ายังไงก็เถอะนะตีลูกให้สุดแรงเลยก็แล้วกันจากนั้นก็ใช้ความสามารถวิ่งให้ไปถึงเบสแรกด้วยนะซึ่งเจ้าทากาโจเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาจะเห็นงั้นหรอแต่น้องเนี่ยก็ได้แผนสำรองนะครับน้องเนี่ยจะใช้กล้องบันทึกหลักฐานโดยกล้องซูเปอร์ความเร็วสูงและแน่นอนล่ะครับในตอนนี้นั้นเจ้าทากาโจเนี่ยมันก็ได้ตีลูกแบบสุดแรงเกิดเลยซึ่งก็แรงได้แค่นี้นะแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังของมันนั้นวิ่งทะลุไปติดกำแพงตรงนู้นเลยซึ่งก็โคตรเร็วเลยนะแน่นอนล่ะครับว่ากรรมการเนี่ยมองไม่เห็นเป็นแน่ทางน้องโทโมริเนี่ยก็เลยเปิดกล้องให้ดูว่าเจ้าทากาโจน่ะเขาไปจับเบสแรกยังไงซึ่งก็ถ่ายทันด้วยจริงๆนะครับดูสภาพของมันสิครับกรรมการเนี่ยก็เลยต้องยอมจำนนอ่ะนะวันรอบนี้พวกเขานั้นสามารถเซฟไปได้และในตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มพลิกมาแล้วอ่ะนะแต่สภาพของไอ้เจ้าทากาโจเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้และในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ใช้ความสามารถพวกเขาในการแข่งเบสบอลกันโดยไอ้เจ้านี่นะครับมันเนี่ยพยายามจะไม่ใช้พลังพิเศษของมันอ่ะนะจนมาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับพอพระเอกเนี่ยจะพลิกชนะแล้วอ่ะนะมันเนี่ยก็เลยจำใจจะต้องใช้พลังพิเศษของมันควบคุมลูกบอลนั่นเองแน่นอนล่ะครับว่าถ้าพระเอกของเราเนี่ยไม่สามารถตีลูกบอลอันนี้ได้นะครับซึ่งเอาง่ายๆเลยนะครับในรอบนี้น่ะมันจบแล้วนั่นเองแต่ว่าท่านนั้นเองนั้นทางโมรีเนี่ยก็ได้บอกว่ายังไม่จบหรอกวิ่งเลยวิ่งไปเบสแรกเลยทางเป๋ของเราก็ได้งงนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปเลยทางน้องมิซาเนี่ยก็ได้เชื่อแบบนั้นนะว่าเกมนี้พวกเราเนี่ยจะต้องชนะเป็นแน่ขอรู้สึกของฉันน่ะบอกแบบนั้นโดยทางน้องมิซานะครับน้องได้ทุ่มสุดตัวเลยจนน้องเนี่ยสามารถทำเซฟได้นะและเกมเนี่ยก็ได้จบลงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ชนะไปอย่างเฉียดฉิวเลยทางเป๋ของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบดีใจนะที่เขาเนี่ยสามารถชนะได้แล้วเขาเนี่ยก็ได้มาแอบคิดในใจว่าทำไมฉันถึงมีความสุขกับเรื่องแบบนี้จังนะแน่นอนล่ะครับข้อตกลงเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะว่าทางเจ้านี่น่ะจะห้ามใช้พลังอีกต่อไปแต่อย่างว่านั่นแหละครับไอ้เจ้านี่เนี่ยมันก็มีเป้าหมายของมันนะโดยทางเพื่อนของเขานั่นเองเพื่อนของเขาเนี่ยไม่ว่ายังไงนะครับเพื่อนของเขานั้นก็ยอมจับคู่กับเขาอยู่ตลอดแม้ว่าเขาน่ะจะเล่นเบสบอลแย่ขนาดไหนเขาเลยจะใช้พลังนี้นะครับเพื่อทำให้ทีมเบสบอลของพวกเรากลายเป็นที่รู้จักให้ได้ซึ่งงานนั่นแหละมันใช้พลังเพื่อมิตรภาพนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันไม่ควรนั่นเองทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้สนใจเกมนี้หรอกนะแต่คุณโกงตอนที่จะคว้างลูกช่วงสุดท้ายแต่ทุกคนก็ดูออกหมดว่าคุณอาจจะไม่โกงในวิทยาลัยหรือลีกก็ตามคุณสามารถปกป้องเพื่อนที่สำคัญน่าจะดีกว่านะซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้จบลงกันด้วยดีเลยนะซึ่งทิ้งท้ายด้วยนะครับซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้ลองทิ้งท้ายไปว่าขอลองอีกสักหน่อยได้ไหมนายเข้าไปสิงร่างกายของหมอนั่นหน่อยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้จัดให้ซึ่งมีรู้หรอกนะว่าทางน้องโทโมริเนี่ยจะทำอย่างนั้นไปทำไมนะครับแต่ทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ลองเข้าไปสิงร่างเจ้านี่ดูนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยและวันนี้ของพวกเขานั้นก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยตอนที่5ในตอนนี้นั้นก็ได้มีแก๊งนักเรียนสาวกลุ่มนึงเนี่ยเดินมาหาทางน้องโทโมรินะครับซึ่งก็ได้ลากแขนน้องเนี่ยไปที่ไหนสักแห่งนึงอะนะซึ่งทางพระเอกกับทางเจ้าทากาโจเนี่ยจะได้แต่มองห่างๆอย่างห่วงๆอะนะเจ้าทากาโจเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันพอจะรู้นะว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าอย่าเข้าไปยุ่งจะดีกว่าเลยซึ่งแน่นอนล่ะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ตามไปดูนะซึ่งก็ปรากฏว่าทางน้องนักคราวจะถูกโดนซ้อมอย่างหนักหน่วงเลยซึ่งก็โดนรุมด้วยนะทางพระเอกเนี่ยก็ได้แต่มองห่างๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่กล้าเข้าไปยุ่งนั่นเองซึ่งพอเขาซ้อมเสร็จแล้วนั้นตัวของทางพระเอกเนี่ยก็ได้เดินมาหาทางน้องโทโมรินะเพื่อถามว่าเธอน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ทางน้องโทโมรินี่ก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องปกตินายบ่นอะไรฉันอีกงั้นหรอแต่แค่ดูแท้ๆน่ะเวลาตอนนี้พวกเขานะครับดูเหมือนว่าจะมีภารกิจเข้ามาอีกแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องสภาด้วยกัน2คนซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับในสภาพของทั้งน้องโทโมรินั่นเองแต่ทางน้องเนี่ยก็ได้บอกตรงๆนะว่าน้องโดนซ้อมมาน้องมิซาเนี่ยก็ได้เข้าสิงร่างของน้องยูสานะครับเลยก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะไปซัดพวกมันคืนกันเถอะแต่ทางน้อง
องโทโมริเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะและทันใดนั้นเองนั้นจ้าพี่เมือกเนี่ยก็ได้มาตามหาคนที่ใช้พลังพิเศษได้แล้วนะครับซึ่งเหมือนว่าในรอบนี้นั้นข่าวสมาร์ทพิเศษก็คือลอยบนอากาศซึ่งก็พอเหมาะพอเจาะเลยนะพวกเขาเนี่ยได้ไปเจอหนังสือเล่มนึงนะครับมันบอกไว้ว่ามีพบชายคนนึงน่ะลอยบนอากาศได้อยู่ท่ามกลางป่าเขาเลยพวกเขานะครับก็เลยต้องเตรียมตัวออกไปตั้งแคมป์กันนะซึ่งก็ต้องตั้งจนกว่าจะเจอทางเจ้าคนที่มีพลังลอยบนอากาศนั่นเองนะซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาซื้อของด้วยกันเพื่อเตรียมเสบียงเพื่อไปตั้งแคมป์ด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนว่าทางพระเอกแล้วก็ทางน้องโทโมริเนี่ยจะเหมาะสมกันเป็นอย่างมากเลยทางน้องยูสานเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มเลยนะว่าทางคุณเนี่ยเหมาะสมกันจริงๆและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ซื้อของกันเสร็จแล้วโดยทางฝั่งผู้ชายนั้นจะเป็นคนแบกสัมภาระฝั่งผู้หญิงเนี่ยจะแบกเอาข้าวของที่ทำอาหารไปนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินป่ากันนานมากเลยจนมาถึงที่หมายกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพอมาถึงนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้โทรบอกน้องสาวเลยนะว่าตัวของเขานั้นมาทำภารกิจกับทางสะพานนั่นเองและดูเหมือนว่าทางพระเอกของเรานะครับจะตกหลุมด้วยนะซึ่งก็เป็นหลุมบางอย่างที่ทางน้องโทโมริได้เตรียมไว้นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้โทรบอกน้องสาวว่าตัวของเขาติดงานที่สะพานนักเรียนอาจจะกลับบ้านไม่ได้คืนนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันมานะครับดูเหมือนว่าน้องนั้นจะไม่สบายนะครับทางพระเอกเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากแต่น้องก็ได้บอกว่าน้องน่ะไม่เป็นไรหรอกนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวโพดปิ้งด้วยกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นมันก็ดึกแล้วอ่ะนะท้าพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองหาทางน้องโทโมริแต่กลับไปพบว่าทางน้องน่ะอยู่ไหนตัวของเขาเนี่ยก็เลยออกตามหานั่นเองนะครับซึ่งก็ไปเจอทางน้องโทโมรินั้นนั่งดูดาวอยู่คนเดียวเลยพร้อมกับฟังเพลงด้วยอ่ะนะซึ่งท้าพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปถามไปนะครับว่าน้องน่ะฟังเพลงอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งน้องก็ได้ฟังเพลงที่พี่ชายของน้องชอบนะครับซึ่งท้าพระเอกเนี่ยก็ได้ขอฟังด้วยนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้อธิบายความหมายของเพลงนี้ให้เขาฟังนะครับซึ่งทั้งสองคนน่ะดูจะสนิทกันมากขึ้นแล้วนะซึ่งความฝันของน้องนะครับน้องเนี่ยอยากทำมิวสิกวิดีโอให้กับเพลงนี้เพลงที่น้องชอบหรือเพลงที่น้องฟังอยู่ตอนนี้นะครับพรวันนี้น่ะมันเป็นความฝันสูงสุดของน้องแต่วงนี้นั้นเขาเนี่ยเลิกเล่นมานานแล้วน้องเนี่ยอยากให้กลับมาทำเพลงอีกครั้งนึงซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างแยกกันไปนอนแล้วนะครับซึ่งในระหว่างนอนเนี่ยพระเอกของเราก็ได้ฝันนะซึ่งก็เป็นภาพน้องสาวของเขาแล้วก็ชายอีกคนนึงที่นั่งอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาเองก็ได้แต่สงสัยนะครับว่าคนคนนี้น่ะคือใครกันแน่และในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ตัดมาในอีกวันแล้วซึ่งพวกเขาในตอนนี้นั้นก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆนานามากมายจนถึงเย็นเลยนะครับแต่ก็ยังไม่พบวี่แววของคนที่ลอยบนอากาศได้เลยซึ่งทางน้องโทโมรินั้นน้องเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มมาว่าวันพรุ่งนี้นะพวกเราจะต้องเจอชายคนนั้นอย่างแน่นอนซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดมาในอีกวันซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เจอจริงๆเข้าแล้วอ่ะนะซึ่งชายคนนี้นะครับก็ได้ถามว่าพวกนายน่ะมาทำอะไรกันที่นี่งั้นหรอซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตกใจว่าหมอนี่นะมาออกมาจริงๆด้วยงั้นเหรอเนี่ยซึ่งทางน้องโทโมรินะครับก็ได้โกหกไปว่าพวกเราน่ะหนีออกจากบ้านมาซึ่งต่างคนนายก็ต่างมีเหตุผลเหมือนกันนะพวกเราน่ะก็เลยหนีมาที่นี่เพราะไม่มีใครรู้ยังไงล่ะซึ่งไอ้หมอนี่นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้จะโทรหาแจ้งตำรวจอ่ะนะเพื่อบอกว่าพวกเธอน่ะอยู่ที่นี่แต่ว่าทางน้องโทโมรินเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถ้าโทรน่ะนายก็ต้องถูกจับด้วยนะเพราะที่นี่น่ะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนั่นเองซึ่งตัวของมันนั้นก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับและทางน้องโทโมรินเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องพลังวิเศษของมันด้วยอ่ะนะแต่มันเนี่ยก็ได้ทำเป็นไขสื่อนะครับทางน้องโทโมรินเนี่ยก็เลยเอากล้องวิดีโอออกมานะเพื่อขู่นะว่าทางน้องน่ะถ่ายวิดีโอไว้หมดแล้วและจะไปแจ้งความว่านายน่ะอยู่ที่นี่ตลอดซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับมันเนี่ยกะจะเดินลงมาเพื่อเอากล้องวิดีโอเนี่ยไปลบภาพนะครับแต่มันเนี่ยก็ได้ตกหลุมพรางของทางน้องโทโมริเข้าอ่ะนะจนมันน่ะลงหลุมไปเลยนะครับแต่ทันใดนั้นเองตัวของมันเนี่ยก็ได้บินขึ้นไปบนฟ้าเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะถ่ายวิดีโอเอาไว้เต็มๆเลยอ่ะนะแต่ทางไอ้เจ้านี่นะครับตัวของมันเนี่ยก็ไม่ยอมมันเนี่ยก็เลยบินเข้ามาแล้วก็ได้ทำการต่อสู้แย่งชิงนะครับกล้องเนี่ยกับทางน้องโทโมริสนุกคนเนี่ยก็ต่างทำตัวไม่ถูกอ่ะนะจนน้องเนี่ยโยนแย่งกล้องไปได้แล้วมันเนี่ยก็ได้บินขึ้นไปบนฟ้าเลยทางพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกนะครับเขาเนี่ยก็เลยใช้พลังสิงตัวซึ่งตัวของเขาในตอนนี้ก็ลอยอยู่บนอากาศนะอ๋อคิดว่าแล้วฉันน่ะจะควบคุมพลังไงวะเนี่ยซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้คิดหาวิธีนะซึ่งก็ภายใน5วินาทีตัวของเขานั้นก็ทำยังไงก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆเนี่ยพลังเนี่ยมันก็ออกมาเองเลยจนเขาเนี่ยรอดตายไปอ่ะนะซึ่งในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มาทำการเจรจาแล้วก็พูดคุยกับเจ้านี่นะครับว่าสักวันนึงน่ะความสามารถนี้นั้นมันก็จะหายไปเองแหละทางหมดช่วงวัยรุ่นอ่ะนะแต่ถ้าวันนึงทนายเกิดบินอยู่แล้วก็แล้วความสามารถนี้น่ะอยู่ดีๆมันก็หายไปขณะเป็นอยู่ล่ะนายจะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอพวกเราเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่ามันนั่นเด็กของมันน่ะมีพลังวิเศษแค่ตัวมันคนเดียวแต่กลายเป็นว่าคนอื่นๆน่ะก็ยังมีอีกงั้นหรอสักวันนึงฉันอยากจะบินบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระฉันก็ยังมีความฝันเกี่ย
ี่ยวกับบินไปยังดาวที่มีชื่อว่าฮอลลีวูดซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ทำหน้าเจิ่งมากเลยนะครับชื่ออะไรของมันกันวะเนี่ยซึ่งน้องโทมอรีเนี่ยก็ได้พูดคุยนะครับว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันน่ะเข้าใจความรู้สึกนายอยู่นะแต่เพื่อตัวนายเองกรุณาอยากใช้ความสามารถอีกเลยซึ่งทางมันเนี่ยก็ได้ตอบเข้าใจนะครับดูเหมือนว่าภารกิจของเขาในตอนนี้นั้นจะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกเนี่ยก็ได้กลับบ้านมาแล้วแล้วเขาเนี่ยก็ได้มากินข้าวกับน้องของเขานะครับแต่น้องของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้มีอาการไอแปลกๆนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยซึ่งไข้ของน้องในตอนนี้ก็อยู่ที่ 37.8 องศากันเลยทีเดียวตอนที่6ในตอนนี้นะครับทางน้องสาวของทางพระเอกเนี่ยตัวของน้องนั้นก็ได้นอนพักอยู่บ้านนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางน้องนั้นก็ได้ลาโรงเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องนั้นไม่สบายนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นะครับทางน้องเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของน้องให้กับพระเอกฟังนะซึ่งน้องนะครับในขณะที่อยู่โรงเรียนเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้โดนคนคนนึงสารภาพรักมาด้วยแต่น้องเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยตรงเขาเนี่ยก็ได้หึงเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดไปที่โรงเรียนซึ่งในตอนนี้นะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีงานเข้ามาอีกแล้วพี่เมื่อก็มาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งพอเข้ามาทีไรเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไม่ค่อยชินกันเลยนะซึ่งความสามารถในรอบนี้มันก็คือพังทลายนั่นเองซึ่งแค่ชื่อนะครับก็โคตรสุดเลยนะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ไปดูตำแหน่งนะของคนคนนี้ว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่กลับกลายเป็นว่ามันอยู่ใกล้ๆนี้เองซึ่งก็เป็นคอนโดของทางพระเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวของทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่คอนโดของเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างสืบกันนะว่าในตอนนี้นั้นคอนโดอ่ะจะมีใครอยู่เวลานี้ด้วยงั้นหรอพวกนายนายไม่แปลกใจบ้างหรอพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีทางที่จะมีความสามารถพิเศษเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นซึ่งนั้นก็หมายความว่าคงจะเป็นไข้แล้วก็หยุดเรียนอาจจะใช่ก็ได้นะซึ่งทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยเพราะว่าในตอนนี้น่ะตัวของน้องของเขานั้นได้นอนอยู่ที่คอนโดนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อนะซึ่งก็ได้บอกกับทุกคนไปว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเพื่อนของเขาไปนะครับว่าน้องสาวของเขาน่ะตอนนี้น่าคงป่วยและไม่สบายอยู่นอนอยู่ที่ห้องน่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องอาจจะเป็นไปได้ว่าพี่น้องมีการแสดงอาการออกมางั้นสินะและในตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้รวมหัวกันเพื่อจะไปเยี่ยมทางน้องสาวของทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งระหว่างไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะปฏิเสธอาจารย์ทาคาโจยังไงเพราะว่าทางพระเอกนั้นอยากพาทางน้องยูสาไปด้วยแล้วก็น้องโทมอรีนะแต่ไม่อยากพาเจ้าทาคาโจไปตัวของทางพระเอกเนี่ยก็เลยจะเสียงล่างนะครับและให้มันเนี่ยวิ่งออกไปให้ไกลที่สุดเลยแต่ทางน้องโทมอรีมาเห็นอย่างนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าตรงด้านนอกน่ะมียีราฟอยู่ด้วยนะไอ้เจ้าทาคาโจเนี่ยมันก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยแล้วมันเนี่ยก็ได้ไปยืนขอบหน้าต่างนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไหนไอ้ยีราฟซึ่งแน่นอนล่ะครับทางน้องโทมอรีนั้นน้องเนี่ยก็ได้ใช้ส้นตีนของน้องนั้นถีบเจ้าทาคาโจตกลงหน้าต่างเลยในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันแค่3คนนะครับซึ่งระหว่างเดินทางนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ซื้อของต่างๆนานาและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงห้องแล้วแต่พอเปิดเข้ามาในพวกเขานั้นก็ได้เจอรองเท้าอ่ะนะดูเหมือนว่าทางเพื่อนๆของน้องเนี่ยจะมาเยี่ยมด้วยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าไปนะครับซึ่งก็เจอกับเพื่อนของน้องจริงๆด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มาเยี่ยมกัน3คนอ่ะนะผู้ชาย1ผู้หญิง2นั่นเองซึ่งอาจารย์ผู้ชายคนนี้นะครับตัวของมันน่ะดูเหมือนว่าจะสารภาพรักกับทางน้องสาวของทางพระเอกอีกด้วยซึ่งทางพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองไปมองมานะซึ่งก็ได้เจอคนแปลกๆอยู่ด้วยนะน้องสาวคนนี้นะครับน้องเนี่ยมีท่าทางแปลกๆจนพระเอกเนี่ยรู้สึกว่าในห้องนี้นั้นมีใครกำลังโกรธอยู่เป็นแน่ซึ่งพอน้องๆนะครับมาเห็นทางพระเอกกลับมาแล้วพวกน้องเนี่ยก็เลยขอตัวกลับไปก่อนเหมือนกันหรือจะเป็นการรบกวนทัพเอกของเราซึ่งพวกน้องเนี่ยก็ได้เดินออกไปนะครับจนมาเจอน้องคนสุดท้ายอ่ะนะซึ่งก่อนออกไปเนี่ยน้องก็ได้ทำหน้าตาเข็ดแค้นมากเลยซึ่งทัพเอกเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับและในตอนนี้นั้นเพื่อนๆของทัพเอกนั้นก็ได้เอาของขวัญมาให้กับทางน้องโทมอรีกันใหญ่เลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับที่ทางน้องยูสาเนี่ยมาเยี่ยมน้องด้วยจนน้องเลือดกำเดาไหลมากเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ได้มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอกินข้าวกันเสร็จนั้นทางน้องโทมอรีทางพระเอกเนี่ยก็ได้ช่วยกันล้างจานโดยทางน้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้แอบมองดูอยู่นะเลยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมาะกันจริงๆนะคะไม่สนใจจะเป็นแฟนกันหน่อยงั้นหรอซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ปฏิเสธไปได้ทันทีเลยซึ่งอยู่ดีๆนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกเขาว่าตอนกลางวันน่ะน้องฝันน่ากลัวมากเลยนะซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าฝันเรื่องอะไรซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขัดแปะนะว่าไม่จำเป็นต้องตอบหรอกเพราะว่ามันน่ากลัวไม่ใช่หรอและในตอนนี้นะครับทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ออกมาคุยด้วยกันด้านนอกนะน้องโทมอรีเนี่ยก็ได้บอกว่ากรุณาถามด้วยนะว่าฝั่งร้ายกับอะไรมันอาจจะเป็นเบาะแสที่จะหาคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับการพังทลายได้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่พิสูจน์เลยว่า
อายุมิจะมีความสามารถพิเศษมันอาจจะเป็นคนที่อยู่อาศัยที่นี่ก็ได้นี่ซึ่งน้องโทโมริเนี่ยก็ได้บอกไปก็จริงว่าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้สูงมากเลยนะและอีกอย่างพังทลายแค่ฟังก็รู้สึกว่าเป็นความสามารถที่อันตรายมากซึ่งท้าพระเอกเนี่ยก็ได้รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มได้อะนะว่าเป็นทางน้องสาวของท้าพระเอกเพราะว่าข้อมูลของพวกเขาในตอนนี้นั้นมันมีน้อยเกินไปซึ่งก็ฝากท้าพระเอกเนี่ยสอบถามทางอายุมิเยอะๆเลยนะครับในวันนี้นะซึ่งท้าพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปถามเลยว่าทางน้องน่ะฝันเรื่องอะไรน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าฝันเรื่องพังทลายบางอย่างความฝันที่ทำลายบางอย่างเหมือนจะเป็นพื้นดินนะซึ่งทางน้องเนี่ยก็แอบจำไม่ได้ด้วยนะครับเหมือนเป็นรอยแตกที่พื้นดินอย่างรุนแรงซึ่งทางพระเอกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กังวลเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งแต่มาในอีกวันเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งประชุมกันแล้วก็ได้หารือกันว่ารอยแยกบนพื้นดินมันเป็นชนิดแบบไหนกันนะบางทีความสามารถนี้มันอาจจะน่ากลัวมากถ้าจะตัวใช้ไม่เป็นซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้จะไปหาข้อมูลกันต่อนะครับซึ่งก็แยกกันหาเลยท้าพระเอกเนี่ยก็ได้กลับบ้านซึ่งกลับมานั้นทางน้องอายุมีในน้องนั้นก็ได้มีไข้ลดลงแล้วซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มั่นใจมากเลยนะครับว่าน้องน่ะสามารถโรงเรียนได้แต่ว่าทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าน้องน่ะไม่สามารถไปได้นะถึงไข้จะลดลงมาแล้วแต่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ห้องนี้อีกสักหนึ่งวันเถอะซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้เสียใจนะครับเพราะว่าน้องน่ะอยากไปโรงเรียนเป็นอย่างมากเลยแต่ทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเรื่องนั้นน่ะพี่ไม่สามารถให้น้องออกไปได้เด็ดขาดทนอีกสักนิดหน่อยอยู่เหมือนเด็กสักวันจะดีกว่านะซึ่งแน่นอนล่ะครับทางน้องเนี่ยก็ไม่ฟังพอทางพระเอกไปนั้นน้องเนี่ยก็ได้แอบออกมาซึ่งก็แอบออกมาแล้วก็ย่องโดยไม่มีใครเห็นด้วยนะซึ่งน้องเนี่ยก็รีบวิ่งไปโรงเรียนในทันทีเลยตามมาทางฝั่งของโรงเรียนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางน้องโทโมริก็ได้มาแจ้งกับทางพระเอกนะว่าในตอนนี้ทางน้องสาวของเขาเนี่ยเมื่อ3นาทีก่อนเพิ่งไปที่โรงเรียนมาฉันน่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะพวกเราน่ะรีบไปดูอายุมิกันเถอะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบวิ่งไปเลยซึ่งก็ได้มีบุคคลปริศนาขับรถมาจอดหน้าโรงเรียนอยู่ด้วยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นใครก็ไม่รู้นะเธอก็รีบวิ่งเหมือนกันซึ่งทางน้องอายุมินั้นน้องเนี่ยก็ได้มาถึงโรงแรมที่เรียบร้อยซึ่งพอน้องมานะครับน้องเนี่ยก็ได้เจอกับจัดน้องชายฮีแอคคนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้มาตามตื้อทางน้องอายุมิอยู่เลยซึ่งทางเพื่อนของน้องเนี่ยก็ได้มากันไว้ให้จนน้องเนี่ยได้ไปเจอกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนน้องเหมือนกันแต่เพื่อนคนนี้นะครับรู้สึกแปลกๆดูเหมือนว่าเธอนั้นจะโกรธอะไรกับอายุมิก็ไม่รู้นะซึ่งในตอนนี้พ่อพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับพวกเขาเนี่ยได้รีบปีนกำแพงขึ้นมาเลยซึ่งก็ตัดมาทางน้องอายุมินะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนของน้องนะซึ่งเพื่อนของน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันเป็นเพราะเธอโออิคาวะคุงโออิคาวะคุงเอาแต่กินข้าวกล่องคนเดียวมาตลอดแท้ๆทั้งๆที่เราเคยกินด้วยกันแท้ๆแต่มันเป็นเพราะเธอนั่นแหละโออิคาวะคุงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เครียดแค้นมากเลยนะครับโออิคาวะคุงน่ะเขาลืมฉันโดยสมบูรณ์แบบเขามองแต่เธอเท่านั้นเพียงคนเดียวเลยซึ่งน้องนะครับก็ได้หยิบคัตเตอร์ออกมาซึ่งทางน้องอายุมิมาเห็นแบบนั้นน้องเนี่ยก็รู้สึกล้างไม่ค่อยดีแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าจะเย็นๆค่อยคุยกันก่อนแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ฟังน้องเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะซึ่งน้องก็ได้รีบวิ่งหนีไปบนด่านฟ้าเลยแต่ว่าประตูน่ะมันล็อกจนในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้ถึงทางตันแล้วนะครับและแน่นอนว่าถ้าน้องไม่ทำอะไรสักอย่างในตอนนี้น้องเนี่ยอาจจะเสียชีวิตก็เป็นได้ซึ่งในขณะนั้นเองนะครับในขณะที่น้องกำลังจนมุมนั้นพลังของน้องนั้นมันก็ได้ตื่นขึ้นสิ่งรอบๆนะครับเกิดรอยร้าวขึ้นมาผืนแผ่นดินทั้งหมดก็ได้แตกออกหมดเลยนะครับจนเกิดการพังทลายครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยซึ่งพลังในนั้นทำให้น้องได้ตกลงไปและกระโดนหินนะครับทับร่างของน้องเรียบร้อยเลยซึ่งในตอนนี้โรงเรียนเนี่ยก็ได้วุ่นวายเป็นอย่างมากแน่นอนล่ะครับว่าทางพระเอกของเรานั้นก็ได้ตกใจเช่นกันและดูเหมือนว่าผู้หญิงที่มาเมื่อกี้นะครับน้องเนี่ยจะเป็นบุคคลปริศนานะน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะมาไม่ทันงั้นหรอซึ่งพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะตัวของเขาได้รีบวิ่งเข้าไปในกองหินกองนั้นแล้วก็ได้รีบวิ่งไปดูน้องสาวของเขาในทันทีตอนที่7ในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เศร้าหนักมากเลยนะเขาเนี่ยไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกี่ยวกับน้องสาวของเขาขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนละว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็รับไม่ได้เช่นกันเหมือนกันผมเนี่ยรู้สึกเห็นใจพระเอกเป็นส่วนตัวเลยนะครับในตอนนี้แน่นอนละครับว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ขังตัวเองไว้ในบ้านไม่ออกจากห้องไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยนอกจากจะกินมาม่าเพียงอย่างเดียวซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้หลายวันเลยนะจนเพื่อนของเขาเนี่ยต่างเป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้มารอที่หน้าห้องของเขาซึ่งในวันนี้เพื่อนของเขาเนี่ยกะจะบุกเข้าไปแล้วนะแต่ก็ต่างคนต่างห้ามเอาไว้นะครับซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้ต่างเข้าใจนะว่าต้องให้เวลาพระเอกสักหน่อยซึ่งให้เวลาไปก็เท่านั้นนะครับท้าไปในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกงุนงงเป็นอย่างมากเลยตัวของเขาเนี่ยก็เลยออกมาจากห้องนะแล้วก็ทำการก่อเรื่องต่างๆมากมายพร้อมกับออกเดินทาง
นะครับโดยไร้จุดหมายนั่นเองซึ่งตัวของเขาในตอนนี้นะครับก็ได้ออกไปเล่นเกมจนคลั่งเลยนะซึ่งผู้คนรอบข้างเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับว่าชายคนนี้น่ะเล่นเกมแล้วก็หัวเราะไปด้วยมันช่างน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยซึ่งพระเอกเนี่ยเมื่อตัวของเขาแบบนี้นะครับแน่นอนแหละว่าตัวของเขานั้นน่ะจะต้องโดนหาเรื่องเป็นแน่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โดนหาเรื่องด้วยนะซึ่งท้าพระเอกของเรานะครับก็จัดการได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งก็ซัดพวกทั้งแก๊งเลยนะครับเละไปหมดเลยแต่เขาเนี่ยก็ยังยิ้มสนุกมากเลยนะครับในตอนนี้แต่นั่นแหละนะทำไปก็เท่านั้นมันก็ได้แค่ระบายอารมณ์สุดท้ายพระเอกของเราก็กลับมาเศร้าเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับและแน่นอนว่าคนคนเดียวที่สามารถช่วยเขาได้ในตอนนี้มีเพียงเธอคนนั้นเท่านั้นนั่นก็คือน้องโทโมรินั่นเองซึ่งน้องนะครับก็ได้ติดตามเพจของเรามาตลอดเลยนะดูการกระทำต่างๆนานาจนน้องเดือดร้อนไปแล้วนั่นเองน้องเนี่ยก็เลยโผล่ออกมาแล้วครับแล้วก็ได้บอกเตือนใจกับพระเอกไปว่าที่ฉันมาในครั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นคำสั่งของโรงเรียนหรือว่าเป็นคำสั่งของใครแต่อย่างใดแต่ฉันมาเพราะตัวฉันเองฉันมาที่นี่เพียงคนเดียวถ้าถามว่าเพื่ออะไรกันล่ะก็ฉันรู้สึกถึงความรับผิดชอบนะคะในตอนนั้นฉันตัดสินใจเลือกทางเดินที่ผิดบางทีฉันควรน่าจะเข้าไปช่วยอายุมิจังจะได้ปลอดภัยเพราะงั้นฉันเลยตัดสินใจออกมาช่วยนายในตอนนี้ไงล่ะซึ่งทางเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าจะให้ฉันทำยังไงกันล่ะซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับเอาพวกเราเนี่ยไปหาอะไรกินที่มันดีกว่านี้กันเถอะอาหารที่ดีจะต้องทำให้มีพลังมาแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับน้องน่าจะทำกับข้าวให้นะซึ่งทางเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นได้นะว่าเดียวนะทำไมเธอตั้งมาบงการชีวิตฉันด้วยล่ะซึ่งน้องโทโมริเนี่ยก็ได้บอกไปขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นฉันสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับนายอีกต่อไปซึ่งพระเอกของเราก็ยอมนะครับว่าแค่ครั้งเดียวจริงๆนะและทั้งคู่เนี่ยก็ได้สัญญากันนั่นเองและในตอนนี้นะครับก็ได้มาบ้านหลังได้หลังหนึ่งนะซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ทำออมเล็ตนะครับที่ทางน้องสาวของเขาชอบทำให้กับพระเอกบ่อยๆนะซึ่งท้าพระเอกของเราก็ได้ชิมนะครับแล้วก็ได้ตกใจเลยนะว่ามันโคตรจะเหมือนเลยแน่นอนล่ะครับว่าทางคุณแม่ของท้าพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยได้จดสูตรทั้งหมดไว้ให้กับน้องอายุมินะซึ่งทางน้องอายุมิเนี่ยก็ทำตามสูตรนั้นมาตลอดซึ่งสูตรนี้นะครับน้องเนี่ยก็เลยเอามาทำตามดูนะซึ่งอาหารมื้อนี้นะครับทำให้พระเอกของเรานั้นลืมไม่ลงกันเลยทีเดียวซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เศร้าเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยน้องอายุมิน้องได้ทำกับข้าวซึ่งก็เป็นข้าวห่อไข่ให้ทุกๆวันเลยแต่ทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่เคยแยแสเลยนะจนในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยรู้ซึ้งถึงกับรสชาติว่าข้าวห่อไข่มื้อสุดท้ายอันนี้มันเป็นรสชาติแบบนี้เองสินะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้กินไม่ยั้งเลยนะครับถึงรสชาติจะไม่หวานไม่อร่อยแต่มันก็ซึ่งทางพระเอกของเราก็กินไม่หยุดเลยและในตอนนี้นะครับทางน้องโทโมดิเนี่ยก็ได้ชวนพระเอกของเรานั้นกลับมาที่โรงเรียนเหมือนเดิมเถอะมาทำงานที่สภานักเรียนด้วยกันเหมือนเดิมแน่นอนล่ะครับทางพระเอกในตัวของเขาก็จะได้บอกว่าได้เลยเดี๋ยวฉันน่ะจะไปลองคิดดูนะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปในแล้วนะตอนที่8ในตอนนี้นะครับท้าพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้กลับกลายมาเป็นคนเดิมแล้วนะซึ่งก่อนออกจากห้องเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้บอกลาน้องสาวของเขาด้วยนะครับว่าวันนี้น่ะพี่ไปโรงเรียนก่อนนะอายุมิจังซึ่งพอตัวเขามาถึงโรงเรียนแล้วนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างต้อนรับท้าพระเอกของเรานะครับเป็นอย่างดีเลยทั้งเจ้าทาคาโจทั้งยูสะนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยเป็นอันดับแรกเลยซึ่งแน่นอนล่ะครับท้าพระเอกของเราในตัวของเขานั้นก็ได้ต่างยิ้มแย้มและกลับมาสดใสเองครั้งพร้อมกับให้สัญญาว่าฉันจะใช้ชีวิตตามเส้นทางของฉันเองหลังจากนี้และในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องมารวมตัวกันที่ห้องสภานักเรียนอีกแล้วนะถึงถามพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้แต่คิดนะครับว่าฉันพึ่งมาเนี่ยเอาอีกแล้วงั้นหรอโผล่มาอีกแล้วงั้นหรอเนี่ยและทันใดนั้นเองนะเพราะพวกเขามารวมตัวกันเนี่ยซึ่งพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พึ่งกินข้าวกับเจ้าทาคาโจมาด้วยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาจนอ้วกเลยแทบพุ่งเลยนะครับซึ่งพอมาถึงเนี่ยทางน้องโทโมริน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะทุกคนทั้งนั้นพร้อมแล้วนะทุกคนมาดู MV ของยูสะกันเลยดีกว่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างงงนะครับว่าวันนี้น่ะเป็นมีพวกพลังวิเศษงั้นหรอซึ่งในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะทำการงดก่อนนะและมาทำการดู MV ใหม่ของทางน้องยูสะกันเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการดูนะครับและก็ติชมกันต่างๆมากมายเลยนะซึ่ง MV ของน้องนั้นก็ทำออกมาได้ดีมากจนทาคาโจเนี่ยมันถึงกับตกหลุมรักซ้ำสองแล้วนะครับและทางน้องโทโมริน้องเนี่ยก็ได้มีเซอร์ไพรส์2นะน้องเนี่ยได้เอาบัตรคอนเสิร์ตของวง GN มาซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยแม้ว่าจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนั่นเองดูเหมือนว่าทางน้องโทโมรินะครับน้องเนี่ยจะชอบวงร็อกที่มีชื่อว่า GN นั่นเองซึ่งบัตรคอนเสิร์ตนั้นน่ะมันก็มีแค่2ใบนะซึ่งน้องโทโมริเนี่ยก็จะหาคนไปดูด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างมาดูจากวงร็อกเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็โยนให้กับทางพระเอกของเรานั่นเองให้เขาน่ะไปกับทางน้องโทโมริด้วยเถอะซึ่งแน่นอนล่ะครับทั้งพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยอมตกลงไปนั่นเองและในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะและตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับคนๆนึงซึ่งเหมือนว่าเธอนั้นจะตาบอดด้วยนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็เดินมานะครั
ับพร้อมกับบ่นพึมพำไปมากมายเลยนะซึ่งถามพระเอกนะเมื่อตัวของเขาเดินผ่านผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเองก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างนะเธอมีกลิ่นอายเหมือนกับเพลงที่เขาเคยฟังจากเครื่องของทางน้องโทโมริซึ่งนั่นก็คือเพลงบงจีเอ็นนั่นเองและตัวของเขานะครับก็ได้ตกใจมากเลยนะอะไรกันเมื่อกี้อย่าบอกนะว่าแล้วพระเอกเนี่ยก็จะได้ทำการร้องเพลงให้ฟังนะครับแต่ว่าตัวของเขานั้นก็ลืมเนื้อเพลงไปซะก่อนนะแต่ยังดีที่ว่าตัวของเขาน่ะยังจำเนื้อเพลงหลักได้นั่นเองซึ่งทางน้องเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับน้องเนี่ยก็ได้รีบมาพุ่งมาเลยน้องก็ได้รีบพุ่งมาเลยนะแล้วก็ได้บอกกับทางพระเอกว่าน้องน่ะอยากกินโมดังยากิซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าทางโมดังยากิเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองวะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดไปคิดมานะโซบะงั้นหรอครับซึ่งมันก็ถูกด้วยนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามว่านั่นแหละโซบะน่ะกินที่ไหนงั้นหรอทางพระเอกเนี่ยก็เลยพาไปเลยนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปกินอย่างสนุกสนานกันเลยแต่ว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ลืมความเศร้านะครับตัวของเขาเนี่ยทีแรกน่ะหยิบโทรศัพท์มานะมาโทรหาน้องสาวของเขาแต่เขาลืมไปว่าเขาน่ะไม่มีน้องสาวแล้วนั่นเองซึ่งเหมือนว่าทางเธอคนนี้นะครับจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างจากทางพระเอกของเรานะซึ่งในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้ซัดยับเลยซึ่งน้องเนี่ยมีชื่อว่าซาร่านักร้องนำวงจีเอนั่นเองซึ่งก็ตามคาดเลยนะและพอพวกเขาออกมาจากร้านนะครับทางน้องเนี่ยก็ได้ถามกับทางพระเอกไปว่านายน่ะรู้สึกไม่ดีมาตั้งแต่เมื่อกี้เราใช่หรือเปล่านายน่ะสูญเสียใครบางคนไปใช่ไหมซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะสุดยอดเลยถูกต้องตามนั้นแหละซึ่งทางน้องซาร่านะครับน้องก็ได้บอกว่าถ้าไม่รังเกียจแล้วก็รอฉันฟังได้ไหมซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ไปหาที่เล่าเรื่องด้วยกันนะซึ่งได้เล่าเรื่องเป็นปีเป็นคุยเลยทางน้องเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าทางพระเอกน่ะชีวิตตรงกับเขาเลยแล้วก็ได้ขอทางพระเอกนั้นว่าฉันน่ะอยากไปไหว้อยากไปจุดธูปไหว้น้องสาวนายหน่อยขอร้องละฉันไหว้แล้วนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ต้องจัดให้เลยครับไหว้ขนาดนี้น่ะจนพาน้องเนี่ยมาไหว้ทางน้องอายุมิอ่ะนะทางพระเอกเนี่ยก็เลยขอทางซาร่าไปว่านี่ผมขออะไรอย่างดีผมมีคนที่อยากให้คุณเจอน่ะซึ่งทางพระเอกนะครับก็เลยโทรไปหาทางน้องโทโมริเลยนั่นเองซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเธอน่ะเจอนักร้องนำวงจีเอ็นเธอจะรู้สึกยังไงบ้างหรอแน่นอนละครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าขอผ่านก่อนเธอฉันน่ะไม่ได้อยากเจอนักร้องหรอกนะฉันแค่อยากฟังเพลงของเขาและก็ตามซื้อซีดีของเขาเท่านั้นเองอยากเจอน่ะไม่เท่าไรหรอกซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็คิดว่านี่เธอไม่เชื่อฉันงั้นหรอแน่นอนล่ะครับเธอเนี่ยไม่เชื่อนะใครๆก็โกหกกันได้ทั้งนั้นแหละซึ่งทางพระเอกนะครับไหนๆทางน้องเนี่ยก็ไม่อยากเจอแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขออนุญาตทางน้องโทโมริอ่ะนะซึ่งเขาเนี่ยก็อยากพาทางคุณซาร่านะครับไปพบกับพี่ชายของเขาซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นนะมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้นะลองไปกันเถอะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอร้องนั่นเองอ่ะนะว่าถ้าหากให้พี่ชายของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นปกติสักนิดนึงก็ยังดีถ้าเราเจอนักร้องที่ชอบน่ะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยเชื่อแบบนั้นนะครับทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่านายลงมือทำเลยทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกกับทางซาร่าว่าพาพวกเราเนี่ยไปที่ไหนสักที่นึงด้วยกันหน่อยนะผมขอร้องละวันนี้น่ะซึ่งทางน้องซาร่าเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าณจุดนี้อะไรสำคัญกับนายก็สำคัญสำหรับฉันทั้งนั้นแหละนะแล้วทั้งสองคนนะครับก็ได้เดินทางไปด้วยกันซึ่งมันก็ไกลมากเลยนะซึ่งถามพระเอกเนี่ยก็ได้สอบถามเรื่องตาของเขานะครับในระหว่างเดินทางไปด้วยกันว่าตาของเธอน่ะทำไมมันถึงบอดงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะตาฉันน่ะบอดแล้วมันจะทำไมงั้นหรอถามพระเอกเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าผมเห็นคุณเซ็นลายเซ็นได้ปกติดีนี่คุณไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดใช่ไหมล่ะซึ่งน้องก็ได้บอกไปใช่แต่ฉันก็ยังรู้สึกสำนึกในบาปอยู่นะมันคงเป็นการไถ่บาปของฉันละมั้งสมัยก่อนน่ะฉันร้องเพลงก็ไม่เป็นทักษะการเล่นกีตาร์ของฉันก็น่าสมเพชในขณะที่ผู้คนวัยเดียวกันของฉันที่อยู่ในทีวีต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่ชื่นชมฉันน่ะเกลียดพระเจ้านะซึ่งทางพระเอกเนก็ได้บอกว่าแต่นั่นก็คือเธอในตอนนี้นั่นเองนะน้องเนก็ได้ตอบสนไปเลยว่าเพราะว่าฉันโกงไงล่ะฉันโกงเพราะสนองความโลภของตัวเองตอนนั้นฉันเป็นคนดังในญี่ปุ่นเป็นบุคคลแห่งยุคตัวอย่างของความสำเร็จเงินจำนวนมหาศาลถูกโอนเข้าผู้คนเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของฉันแน่นอนละว่ามันโคตรแย่เลยสุดท้ายแล้วฉันก็มีปัญหากับครอบครัวน้องชายของฉันถูกจับไปเรียกค่าไถ่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสุดท้ายแล้วฉันถึงต้องเป็นแบบนี้ผลลัพธ์คือฉันตัดสินใจที่จะเป็นนักดนตรีแนวหน้าของวงการที่น่าเบื่อท้ายฉันก็เลือกแลกมันด้วยสายตาของฉันก็เท่านั้นถามว่าเพื่อใครงั้นหรอก็เพื่อพระเจ้าเลยมั้งฉันเข้าใจเลยนะว่าตอนนี้นายยังไม่เข้าใจฉันหรอกแต่สักวันน่ะนายจะได้เจอมันด้วยตัวเองแน่และตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงโรงพยาบาลกันแล้วนะซึ่งพอเปิดห้องเข้ามาเนี่ยทางพี่ชายเนี่ยก็ได้วอยวายอยู่เลยแน่นอนละครับทางซาร่านั้นน้องเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปและร้องเพลงให้ฟังนะจนทางอาการของพี่ชายเธอเนี่ยอยู่ดีๆนะครับก็ได้สงบลงในทันทีเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นไปอย่างมากแล้วก็ได้เข้าไปถามว่านี่น่ะรู้จักโทโมริหรือเปล่าโทโมริน้องสาวของนายน่ะดูเหมือนว่าทางพี่ชายนะครับจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับชื่อนี้นะทางพระเอกเนี่ยก็ได้ดีใจ
เป็นอย่างมากเลยว่าเขานั้นสามารถจำชื่อของทางโทโมริหรือว่าน้องสาวของเขาได้แล้วงั้นหรอซึ่งทางเปเอเนก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากรวมถึงซาร่าด้วยนะครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันทางเปเอเนก็ได้ขอบคุณทางซาร่าใหญ่เลยนะและบอกว่าวันพรุ่งนี้นะพวกเขานั้นจะไปดูคอนเสิร์ตเธอด้วยซึ่งทางซาร่าเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างมากเลยและในตอนนี้นะครับซาร่าเนี่ยก็ได้กลับไปแล้วนะทางเปเอเนก็ได้โทรหาทางน้องโทโมริซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยบอกว่าน้องน่ะก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเลยนะพวกเขาได้เดินสวนกันมาด้วยซึ่งทางเปเอเนก็ได้ตกใจเลยนะครับและน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะดีใจมากเลยที่พี่ชายเธอน่ะกลับมาเป็นแบบนี้ได้อีกครั้งนายน่ะตัดสินใจได้ดีมากอย่างงั้นฉันขอขอบคุณนายหน่อยละกันนะตอนที่9ในตอนนี้นะครับทางตัวของทางพระเอกแล้วก็ทางน้องโทโมรินั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่หน้าคอนเสิร์ตกันแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาทั้ง2คนนั้นจะมาคอนเสิร์ตกันช้าไปหน่อยนะซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่ว่าทางน้องโทโมรินั้นน้องเนี่ยจะมาซื้อทั้ง CD แล้วก็เคสมือถือต่างๆนะครับของทางวง GN นั่นเองเพราะว่าสินค้านั้นมันเป็นที่นิยมมากน้องเนี่ยก็เลยต้องการเป็นพิเศษนะครับในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้กวาดเรียบเลยของรางวัลเนี่ยน้องได้ทำการซื้อหมดเลยนะครับในตอนนี้พวกเขาทั้ง2คนก็ได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตของทาง GN กันซึ่งทางน้องโทโมรินั้นน้องเนี่ยก็ได้อิ่มเอมใจมากเลยเพราะว่าน้องน่ะเจอตัวจริงของทาง GN เป็นครั้งแรกซึ่งคอนเสิร์ตนั้นมันก็สนุกมากนะครับแต่ว่าทางเพลงเนี่ยของตัวของเขานั้นก็รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างนะฉันจำเพลงนี้ได้ทางที่เพิ่งเคยฟังเป็นครั้งแรกตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยและทันใดนั้นเองนั้นทางเพลงของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็หายใจไม่ออกแล้วก็ได้ตะโกนขึ้นมาในทันทีและดูเหมือนว่าเขานั้นจะได้สลบไปนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้ย้อนมาที่ไหนสักแห่งหนึ่งเป็นในตอนที่เขานั้นได้ฟังเพลงนี้อยู่นั่นเองและดูเหมือนว่าที่นี่นั้นจะเป็นสถานที่ทดลองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้ที่มีพลังวิเศษนั่นเองซึ่งน้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้อยู่ด้วยนะครับในนี้เนี่ยจะมีทั้งหมอแล้วก็ผู้ทดลองหลายๆคนเลยซึ่งผู้ทดลองหลายๆคนเนี่ยก็มีพลังวิเศษเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งดูเหมือนพวกเขานั้นจะมีพี่ชายที่ชื่อว่าซุนด้วยนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะถูกทำการทดลองอะไรบางอย่างจนไม่สามารถทำให้ชุนเนี่ยมาเจอพวกเขาได้และนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้รวมมือกันอย่างลับๆเพื่อจะวางแผนที่จะช่วยพี่ชายของเขาให้ออกมาจากห้องนั้นได้นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยทำการสืบกันหลายๆอย่างเลยนะซึ่งมันก็มีอยู่วันนึงนะครับในขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะแยกจากน้องสาวอยู่นั้นทางน้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกจับนำไปทดลองซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้ตกใจนะมาทดลองเรื่องอะไรกันทำไมไม่เห็นบอกพวกเราเลยล่ะแล้วน้องเนี่ยก็ได้ถูกจับไปเลยนะครับซึ่งผ่านมาสักพักเนี่ยดูเหมือนว่าทางห้องที่ทางน้องอายุมีไปทดลองนั้นจะพังทลายลงมาซึ่งทางเพจในตอนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้ถูกขังไว้ในห้องจนไม่สามารถออกไปไหนได้เลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นั่งในห้องนี้นานพอควรเลยซึ่งสักพักเนี่ยประตูมันก็ได้ถูกเปิดออกโดยใครบางคนดูเหมือนว่าจะเป็นศาสตราจารย์ในทางเพจของเราเนี่ยได้เคยคุยด้วยนะครับดูเหมือนว่าบรรยากาศรอบนอกเนี่ยมันก็ได้พังทลายไปหมดแล้วนะและดูเหมือนว่านี่น่ะมันจะเป็นพลังของแทงอายุมีนั่นเองซึ่งที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้องสาวของเขาถูกบังคับให้เปิดความสามารถออกมาความสามารถคือการล่มสลายเหตุผลที่บล็อกปิดบล็อกดีก็เพราะมันซุดตัวลงด้วยพลังของเธอแต่ว่าพอความสามารถของเธอเป็นอันตรายเธอจะถูกขังเอาไว้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับเหมือนกับพี่ชายของผมเลยงั้นหรอซึ่งทางศาสตราจารย์เนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปไม่หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็จะทดลองและก็กำจัดเธอทิ้งซึ่งเมื่อทางศาสตราจารย์เห็นหน้าที่ของทางพระเอกของเรานั้นดูเหมือนจะยอมแพ้แล้วทางศาสตราจารย์เนี่ยก็เลยเตือนสติไปว่ายังพอมีเวลาอยู่นะนายก็มีพลังที่แท้จริงที่สามารถช่วยเธอได้อยู่ไม่ใช่หรอความสามารถที่เหนือกว่าทุกอย่างคือป้นความสามารถตอนนี้น่ะไม่มีเวลาแล้วแน่นอนละครับทางเพจของเราเนี่ยตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยจะกลายเป็นความหวังซะแล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปพร้อมกับทางศาสตราจารย์น่ะแนบกระดาษนะครับใบหนึ่งขึ้นมาดูเหมือนว่าจะเป็นกระดาษที่บอกห้องนะที่ทางพี่ชายของเขาชุนอยู่นั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางเพจนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งจัดเลยนะซึ่งก็โดนตามล่าอยู่ด้วยและทันใดนั้นเองนั้นตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนจะได้พลังเป็นการสื่อจิตมาด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็สามารถสื่อจิตถึงพี่ชายของเขาได้ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทั้งพี่ชายของเขาแล้วก็รายงานเรื่องอายุมิที่กำลังตกอยู่ในอันตรายให้พี่ชายของเขาฟังซึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ารีบมาหาฉันเดี๋ยวฉันน่ะจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขให้เองซึ่งในตอนนี้นะบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็ได้มีฝุ่นควันเต็มไปหมดเลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าห้องเนี่ยมันอยู่ทางไหนซึ่งทันใดนั้นเองนะดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเนี่ยทะลุกำแพงมาแล้วก็ได้บ่นกับทางเพจของเราไปว่าทำไมฉันต้องมาทำตามพวกซิสคอนน้องสาวกันนะเนี่ยไม่มีเวลาแล้วเอาพลังของฉันไปให้นายซะซึ่งแน่นอนละครับทางเพจเนี่ยก็ต้องมีแต่จำใจเอาพลังของเขามานั่นเองและไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็ได้ผลักเขาเอกของเรานั้นเข้าไปในกำแพงเลยเพราะว่ามาตอนนี้น่ะมันอันตรายมากด้านนอกซึ่งพอเอกเข้าไปนั้นทางชายคนเมื่อกี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนยิงเป็นที่เรียบร้อยเลยและตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งผ่านกำแพงไปหาพี่ชายของเขาจนได้และตัวของเขานั้นก็ได้ไปเปิดผ้าปิดตาของทางพี่ชายออกนะซึ่งทางพี่ชายเนี่ยเขาต้องได้รับแสงก่อนนะครับเขาจึงจะสามารถใช้พลังการย้อนเวลาของเขาได้นั่นเอง
ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็สำเร็จแล้วนะการย้อนเวลาเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะปัจจุบันท้าเพของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้ตื่นขึ้นซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้นั่งเฝ้าอยู่ด้วยนะครับดูเหมือนว่าทางพระเอกของเราเนี่ยจะสลบไปกลางคอนเสิร์ตเลยแล้วทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตั้งสตินะครับและเรียกตัวเองเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันและได้เล่าเรื่องราวที่เขาฝันเมื่อกี้นะครับให้กับทางน้องโทโมริฟังซึ่งดูเหมือนคลับคล้ายคลับคาวว่าเขานั้นจะมีพี่ชายอยู่ด้วยและทันใดนั้นเองนะครับเสียงปริศนาเนี่ยก็ได้ดังขึ้นแล้วก็ได้บอกขึ้นมาว่าจำได้แล้วงั้นหรอพวกนายไม่ต้องตกใจหรอกนะว่าฉันเป็นใครความสามารถในการค้นหาผู้ที่มีพลังความสามารถพิเศษก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละแน่นอนล่ะครับไอ้นี่นะมันคือไอ้เมืองนั่นเองทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับนายก็อยู่ในความฝันของฉันด้วยซึ่งทางเจ้าเมืองเนี่ยมันก็ได้งงอ่ะนะฉันคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่นายได้เจอฉันนะทางพระเอกเนี่ยก็เลยถามตรงๆไปเลยนะครับคู่มากับมีรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ชายของฉันบ้างซึ่งทางตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาเถอะเดี๋ยวฉันอาจจะพาไปหาเองตามฉันมาเงียบและฉันจะตอบคำถามทุกอย่างให้กับนายเองแล้วก็ตอนที่ไปช่วยน้องสาวซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าเมื่อกี้นายพูดอะไรซึ่งทางตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับก็ตอนที่นายกำลังจะไปช่วยน้องสาวไงล่ะว่าจะช่วยคนตายไปแล้วได้ยังไงกันซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เถียงมาเลยอ่ะนะตอนนี้นายมีพี่ชายซันยูคุอยู่นี่เข้าใจอยู่แล้วไม่ใช่หรอซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับนายเนี่ยเป็นน้องชายของคนคนนั้นงั้นหรอไม่เห็นเหมือนกันเลยอ่ะแต่ในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ออกมาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับดูเหมือนมันจะลับมากเลยอยู่ในใต้ดินด้วยนะและในตอนนี้ทางพระเอกเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางพี่ชายของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางเขาเนี่ยก็ได้บอกว่านี่ยูจำพี่ชายของนายไม่ได้งั้นหรอนี่เพิ่งจะเป็นการพบกันครั้งแรกนายจะมากอดฉันหน่อยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ทำตัวไม่ถูกนะครับเพราะว่าตัวของเขาน่ะยังจำอะไรไม่ได้นั่นเองแถมในหัวของเขาในตอนนี้ยังมีคำถามเต็มไปหมดเลยซึ่งแน่นอนล่ะครับทางพี่ชายของเขาเนี่ยจะตอบให้ทุกคำถามเลยหลังจากนี้ตอนที่10ในตอนนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องราวในอดีตของทางชุนนั่นเองหรือว่าพี่ชายของท้าวพระเอกของเราซึ่งตัวของเขานะครับในตอนเด็กเนี่ยเมื่อเขารู้ตัวนะเขาก็สามารถใช้พลังนี้ได้แล้วซึ่งมันก็เป็นการใช้พลังเพื่อย้อนอดีตนั่นเองซึ่งพอใช้ไปเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้อนาคตนะครับว่าอีก3ปีต่อจากนี้เนี่ยพวกเขาจะถูกจับตัวไปทดลองอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนล่ะครับทางพี่ชายชุนเนี่ยตัวของเขาก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะว่าเป็นห่วงทางน้องสาวแล้วก็น้องชายของเขานั่นเองเขาจึงได้ไปรวบรวมพรรคพวกนะครับที่เขารู้จักเนี่ยในไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งในตอนไทม์ไลน์นี้นะครับเพื่อนของเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าชุนเนี่ยคือใครแต่ชุนเนี่ยทำตัวติดสนิทไปแล้วนะครับชุนเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องต่างๆนานาซึ่งคนแรกที่ชุนเข้าไปหานะครับมันก็คือพี่เมือกหรือว่าพี่ภูของเรานั่นเองซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะสองคนนี้นะซึ่งแรกๆนะครับภูเนี่ยก็ได้งงอยู่สักพักแต่นั่นนะครับเคยยังไงก็คือเพื่อนนะทั้งสองคนเนี่ยได้ทำความรู้จักกันไปนานมากเลยจนพวกเขาเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งทางภูนะครับตัวของเขานั้นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเขาได้รวบรวมความมีพลังบางส่วนเอาไว้แล้วซึ่งก็เป็นเพื่อนคนปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันณตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เป็นแก๊งกลุ่มแรกที่มารวมตัวกันเลยซึ่งแรกๆทุกคนเนี่ยก็ไม่เชื่อนะว่าทางพี่ชุนของเราเนี่ยมีพลังย้อนเวลาซึ่งแน่นอนล่ะครับพี่ชุนเนี่ยก็ได้ตอบคำถามแล้วก็ได้พูดถึงประวัติส่วนตัวของแต่ละคนมาหมดเลยนะซึ่งมันก็ตรงเป๊ะตามฉากเลยซึ่งหลังจากนั้นแหละครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นนะวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงมือทำเรื่องต่างๆนานาซึ่งไม่ว่ายังไงนะครับทุกๆครั้งเนี่ยพวกเขาถูกจับตัวไปตลอดเลยพี่ชุนเนี่ยก็ย้อนกลับมาแก้ไขทุกครั้งเลยนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังไปหลายรอบมากเลยเพื่อแก้ปัญหาการที่พวกเขาเนี่ยจะถูกจับไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับพลังแบบนี้น่ะมันก็มีข้อจำกัดอยู่แล้วพี่ชุนของเรานะครับเมื่อเขาใช้พลังแล้วตื่นขึ้นมาในวันนึงเขาก็เริ่มรู้สึกว่าสายตาของเขาน่ะมันสั้นลงและทำให้เขาตระหนักรู้ว่าเวลาของเขาน่ะเหลือไม่มากแล้วในการใช้พลังนี้เพราะฉะนั้นตัวของเขาเนี่ยจะต้องใช้พลังอย่างรอบคอบซึ่งแน่นอนล่ะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้จุดประกายไอเดียนึงขึ้นมาพวกเขานั้นจะเริ่มสร้างโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่ว่านั้นก็เป็นโรงเรียนของพระเอกของเราณปัจจุบันนั่นเองซึ่งพี่ชุนนะครับก็เป็นคนเริ่มก่อตั้งกับทางภูด้วยนะเพื่อนของเขานั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้ไปรวบรวมเงินทุนแล้วก็เอามาซื้อโรงเรียนนี้ทันทีเลยนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้โรงเรียนนี้มาเลยซึ่งทางพี่ชุนยอมรับเลยว่างานนี้มันเป็นงานที่เหนื่อยเอาเรื่องแต่ยังไงทุกคนนะก็มีความสุขซึ่งเป้าหมายของพี่ชุนนะครับไม่ได้มีแค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยอยากขยายเครือข่ายแบบนี้ไปทั่วญี่ปุ่นเลยทางภูเนี่ยก็ได้คิดอยู่สักพักก็จริงนะถ้าเราต้องปกป้องผู้ที่มีพลังพิเศษแม้ว่าจะอยู่ไกลสายตาก็ตามแต่ถ้าทำอย่างนั้นน่ะหน้าตาของฉันต้องเป็นที่รู้จักไปทั่วแล้วเกิดอันตรายแน่ซึ่งพี่ชุนเนี่ยก็เลยบอกเสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ซ่อนหน้าตาที่ผมยาวๆนั่นล่ะซึ่งนี่นะครับก็เป็นที่มาของทรงผมของทางภูนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยเริ่มจากเอาน้ำที่อยู่ในใจกันดอกไม้นะครับราดลงหัวสเต็มเป้าเลยนะจนกลายเป็นพี่เมือกณปัจจุบันนั่นเองและเป้าหมายที่ต้องไปพร้อมกันเลยก็คือตัวของท่านพี่ชุนนะครับต้องไปลบความทรงจำของทางน้องอายุมิแล้วก็ทางพระเอกของเราออกไปเพราะว่าเขาเนี่ยจะทำการใจนะครับไม่อยากให้น้องของเขาเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเขาเนี่ยก็เลยจะต้องตีตัวออกห่างแล้วก็ลบความทรง
งจำอ่ะนะซึ่งแน่นอนล่ะครับวันหนึ่งในพวกเขาเนี่ยก็ทำการลบความทรงจำของทางน้องทั้งสองคนจนเขาเนี่ยจำพี่ชายไม่ได้นั่นเองซึ่งพอลบเสร็จแล้วนั้นทางพี่ชายเนี่ยก็ออกไปจากชีวิตของพระเอกแล้วก็อายุมิซึ่งเรื่องราวนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดอ่ะนะที่ทางพี่ชายของเขาเล่ามาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับทางพี่ชุนของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตาบอดไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเขานั้นใช้พลังจนสุดแล้วนั่นเองซึ่งเขาลองแล้วนะแต่มันกลับย้อนเวลาไม่ได้แล้วแต่ว่ามีบางอย่างนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยต้องทำอยู่นั่นเองมันควรเป็นสัญญาระหว่างพระเอกกับทางพี่ชุนนะที่พวกเขาเนี่ยต้องทำสำเร็จให้ได้นั่นก็คือช่วยอายุมินั่นเองนะครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามไปนะแล้วทำยังไงล่ะพี่ชายเนี่ยก็ได้อธิบายมาว่าด้วยพลังของนายชวงชิงเอาพลังข้ามเวลาของฉันไปเอาพลังพิเศษของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนั่นคือพลังที่แท้จริงของนายยังไงล่ะซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ตกใจเลยนะนี่มาอะไรกันล่ะเนี่ยแน่นอนนะครับทาคาโจกับทางโทโมริเนี่ยทั้งสองคนรู้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะเพราะว่าทางพี่เมืองนะครับก่อนหน้าที่จะเจอพระเอกเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังตามหานั่นเองซึ่งพี่เมืองเนี่ยก็ได้บอกว่าพลังของทางพระเอกนั้นคือการช่วงชิงหรือแย่งชิงนั่นเองซึ่งพระเอกตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะไปช่วยน้องสาวของเขาพระเอกในตอนนี้เนี่ยก็ได้เดินไปหาพี่ชุนแล้วนะพี่ชุนเนี่ยก็เลยบอกไปว่าขโมยความสามารถของเธอมาและช่วยอายุมิกลับมาให้ได้นะทำลายล้างคือความสามารถของอายุมิหลังจากนั้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วก็พาอายุมิมาหาฉันก็ดีแล้วคอยอธิบายให้ฉันฟังอีกทีเข้าใจแล้วใช่ไหมและในตอนนี้นะครับทัพเพกเนี่ยก็ได้ทำการช่วงชิงทางพลังย้อนอดีตของทางพี่ชายของเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งตัวของเขาไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังนั้นเลยนะในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ย้อนเวลามาณขณะที่พี่เมื่อของเราเนี่ยกำลังค้นหาพลังของทางการทำลายล้างนั่นเองซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยกลับมาแล้วนะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงอยู่สักพักนึงซึ่งแน่นอนนะครับในตอนนี้นั้นทางน้องสาวของทางพระเอกเนี่ยก็ได้อยู่ที่คอนโดซึ่งในตอนแรกนั้นพวกเขาเนี่ยได้ทำการพูดกันอยู่นานเลยนะแล้วก็ได้ทำการไปที่คอนโดของทางพระเอกนั่นเองแต่รอบนี้เนี่ยทางพระเอกนั้นตัวของเขาก็ได้เสนอตัวขึ้นมาเลยนะครับว่าคนที่มีความสามารถนั้นคือน้องสาวของผมเองล่ะเธอเป็นหวัดจนต้องหยุดโรงเรียนวันนี้ผมให้เธอพักอยู่ที่ห้องมันก็คงมีแค่น้องสาวผมคนเดียวที่อยู่ที่นั่นซึ่งในรอบนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยก็เลยขอแค่น้องโทโมริน่ะไปกับเขาแค่2คนนะซึ่งในรอบก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยไปกันหมดเลยนะครับยกเว้นทาคาโจนั่นเองตัวของทางพระเอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแผลอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะแน่นอนล่ะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเห็นด้วยนะว่าให้โทโมริน่ะไปเถอะซึ่งโทโมริเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมจริงๆด้วยซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับในรอบนี้นะทางพระเอกเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นรอยยิ้มของทางน้องผู้หญิงคนนึงนะที่มาเยี่ยมด้วยตัวของเขาเนี่ยก็เลยจับโป๊ะได้ว่าใหญ่นี่เองงั้นเหรอและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการกินข้าวก่อนทางน้องสาวของทางพระเอกนะครับทางพระเอกเนี่ยก็เลยขอคุยส่วนตัวกับทางน้องโทโมริหน่อยทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกเรื่องราวต่างๆนานาว่าเขาน่ะมาจากอนาคตเธอจะเชื่อหรือเปล่าล่ะโทโมริเนี่ยไม่คิดอะไรเลยและบอกว่าเชื่อค่ะถ้ามาเพื่อช่วยอายุมิจังคุณคงมาจากอนาคตได้เลยฉันเข้าใจดีค่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้โล่งใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วน่ะก็ช่วยได้มากเลยวันพรุ่งนี้อายุมิจะใช้ความสามารถทำลายล้างและจะตายก็เพราะอย่างนั้นผมจะต้องใช้การย้อนเวลามาเพื่อช่วยอายุมิละซึ่งทางน้องโทโมริเนี่ยก็ยินดีจะช่วยนะครับและพรุ่งนี้เรามาเตรียมแผนกันเลยดีกว่าซึ่งในตอนนี้ก็แต่มาในตอนเช้าแล้วนะทุกคนเนี่ยก็ได้มาเตรียมสแตนบายนะครับณหน้าโรงเรียนของทางน้องอายุมินั่นเองในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางพระเอกเนี่ยก่อนจะออกมาส่งทางน้องสาวของเขามาโรงเรียนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังแย่งชิงพลังการทำลายล้างของน้องสาวของเขามาเก็บไปที่ตัวของเขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน่ะเหตุการณ์ตึกถล่มเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ต้องไปปกป้องทางน้องสาวของเขาจากผู้หญิงคนนั้นนะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปที่โรงเรียนกันซึ่งก็เป็นไปตามแผนนะครับทางน้องสาวของทางพระเอกเนี่ยก็ได้โดนไล่ต้อนจริงๆด้วยจนไปถึงด่านฟ้าแล้วนะจนน้องในจนมุมนะครับแต่ว่าทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ซ่อนอยู่ที่ตู้ด้านข้างของทางน้องของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งพอทางเพื่อนของน้องยกคัตเตอร์ขึ้นมาทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาเลยและทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้ทำการจัดการทางน้องสาวคนนี้เลยนะจนน้องเนี่ยน่วมเลยและในตอนนี้นั้นทางน้องสาวของเขาก็ได้รอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็ได้คลี่คลายอย่างง่ายดายเลยนะและในตอนนี้ขากลับบ้านเนี่ยทางน้องอายุมิจังก็ได้กอดแขนทางพระเอกของเราไปตลอดทางเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะหาว่าฉันเป็นซิตคอนหรือเปล่าฉันไม่อยากให้อายุมิจากฉันไปอีกครั้งแล้วพวกเขานะครับก็ได้ไปเจอกับทางคู่มากามีหรือว่าพี่เมืองของเรานั่นเองซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้มารอทางพระเอกแล้วนะคู่มากามีเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ตกใจเลยนะครับว่าพระเอกน่ะรู้ชื่อของเขาตั้งแต่เจอกันเลยแสดงว่านายน่ะต้องมีอะไรแน่นอนถึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เถอะแต่นายน่ะช่วยมากับฉันหน่อยนะพร้อมกับน้องสาวของนายด้วยซึ่งทางพระเอกนะครับแน่นอนละเขาเนี่ยก็ได้ตามไปด้วยอย่างง่ายดายเลยพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพวกเราไปหาพี่ใหญ่กันเถอะตอนที่11ในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้พาทางน้องอายุมิหรือว่าน้องสาวของเขานั้นมาเจอกับพี่ชายที่มีชื่อว่าชุนนั่นเองนะครับซึ่งน้องอายุมิเนี่ยแน่นอนละครับน้องเนี่ยก็ได้งงจัดเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า
น้องๆนั้นไม่ได้รับรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้เลยนะครับมีแต่ทั้งพระเอกนั้นที่รับรู้นะซึ่งตัวของน้องเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าคนพวกนี้น่ะเป็นใครกันแน่และที่นี่น่ะเป็นที่ไหนซึ่งทางพี่ชุนเนี่ยก็อธิบายเรื่องต่างๆนานาให้กับทางน้องอายุมิฟังนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทางน้องอายุมินั้นน้องเนี่ยไม่เห็นภาพหรอกน้องเนี่ยก็ไม่เชื่อเต็มปากนะครับว่าคนที่อยู่ด้านหน้าของน้องน่ะเป็นพี่ชายของน้องนั่นเองแต่ก็นั่นแหละนะของแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าทางพี่ชายยูของเธอนะครับก็คอนเฟิร์มมาแล้วด้วยซึ่งหลังจากนี้ทางเพจของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยจะต้องทำภารกิจอันใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังย้อนเวลาอยู่แล้วด้วยทางเพจในตอนนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรที่ฉูดฉาดมากมายแต่แน่นอนแหละครับว่าทางเพจน่ะห้ามออกไปจากที่นี่เลยเป็นเด็ดขาดเพราะว่าเขานั้นมีพลังย้อนเวลาติดตัวมาแล้วนั่นเองนะครับนับว่าพระเอกในตอนนี้เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนั่นเองอาจจะมีองค์กรจำนวนมากที่จ้องเอาพลังของนายไปใช้ซึ่งแน่นอนแหละครับพี่ชุนเนี่ยไม่สามารถทางพระเอกของเรานั้นใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วรวมถึงทางโรงเรียนด้วยนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางพี่ชายเนี่ยก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาชมสถานที่นะครับที่พวกเขาเนี่ยกบดานอยู่กันนั่นเองและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆนานาเพื่อฆ่าเวลานะโดยข้างในนี้นะครับจะมีคุณหมอหรือว่าศาสตราจารย์อยู่ด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังคิดค้นวัคซีนที่ทำให้ผู้มีพลังเนี่ยไม่สามารถใช้พลังได้อีกซึ่งพลังทั้งหมดนะครับที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีที่มาเหมือนกันก็คือว่าเกี่ยวกับดาวหางวงโคจรยาวที่สุดที่ชื่อว่าชาร์ลอตชาร์ลอตนั้นจะโคจรมาพบกันในโลกทุกๆ75ปีในตอนที่มันมานั้นละอองอนุภาคของมันก็จะหล่นลงมายังโลกและคนที่สูดอนุภาคของมันเข้าไปสำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนั้นก็จะมีพลังพิเศษขึ้นมาอนุภาคของมันเข้าไปยังเส้นประสาทของสมองและไปปลูกส่วนที่ไม่ได้ใช้ขึ้นมาด้วยการกระตุ้นอนุภาคซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่พวกเขาเนี่ยมีพลังพิเศษกันนั่นเองซึ่งพวกเขาอะนะก็ได้ศึกษาอยู่กับทางอาจารย์นะครับอยู่กันนานเลยวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปโดยดีนั่นเองจนมีอยู่วันนึงนะครับทางคนขับรถเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีท่าทีแปลกๆนะดูเหมือนว่านะครับในวันนึงเนี่ยขณะที่ทางพี่เมื่อของเรานะครับหรือว่าทางพูเนี่ยกำลังจะออกเดินทางไปโรงเรียนนั่นเองอยู่ดีๆนะทางตัวคนขับรถเนี่ยก็ได้ขับผิดทางแล้วก็ได้บอกขอโทษกับทางพูไปว่าขอโทษนะพูฉันต้องพานายไปที่แห่งหนึ่งนะครอบครัวของฉันโดนพวกมันขู่ทำร้ายซึ่งทางพูเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับนายมีครอบครัวด้วยงั้นหรอซึ่งคนที่ขู่เนี่ยมันก็ได้บอกมานะถ้าไม่พาคนในองค์กรไปให้คนในครอบครัวของฉันก็จะตายซึ่งนายมีข้อตกลงนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอโทษใหญ่เลยนะแล้วก็ได้บอกว่ายกโทษให้ฉันด้วยและในตอนนี้นะทางตัวของพูเนี่ยก็ได้ไปเผชิญหน้ากับทางไอ้พวกที่มันมาขู่แล้วนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยมีกันอยู่4คนแน่นอนละมันเนี่ยก็ได้จับเอาทางพูนะครับไปสืบข้อมูลต่างๆนานาเลยโดยทำการทรมานนั่นเองซึ่งทางพูนั้นน่ะทีแรกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกไปอันขาดเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยโดนฉีดยาเข้าไปหลายเข็มนะครับจนเขาเนี่ยพูดบางสิ่งบางอย่างออกมาจนหมดปากเลยนะเขารู้ตัวอีกทีนั้นพวกมันเนี่ยก็ไม่อยู่กันแล้วนะครับซึ่งในจังหวะเดียวกันนั้นทางชุนเนี่ยก็ได้รับสายจากใครบางคนซึ่งของมันเนี่ยก็ได้ขู่ทางชุนไปว่าในตอนนี้นั้นคุมากามิอยู่กับเขาแล้วนะครับหรือว่านรักพาตัวมานั่นเองพวกมันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าขอพบเจอคนที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดหน่อยได้ไหมเรื่องคุมากามิน่ะชีวิตของเขาในตอนนี้ยังอยู่ดีแต่ไม่มีเล็บมีฟันเลยแล้วล่ะพวกเราต้องการตัวโอโตสกะยูเราได้ลักพาตัวเด็กผู้หญิงที่มีพลังพิเศษที่ชื่อโทโมรินาโอมาแล้วด้วยเอาตัวของเขามาแลกกับโทโมริและคุมากามิคืนไปและพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกสถานที่กันนะครับแน่นอนว่าพี่ชายชุนเนี่ยก็ได้พยายามไปพูดคุยกับทางพระเอกของเราอะนะอยู่นานเลยนะครับแต่ว่าทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใจฝ่อเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาน่ะไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่แน่นอนละครับเพราะว่ามีน้องโทโมริทางพระเอกเนี่ยก็เลยรวบรวมความกล้าที่จะไปต่อสู้กับเจ้าพวกนั้นอะนะฉันจะต้องปกป้องโทโมริให้ได้ฉันน่ะจะไม่ยอมให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับทางอายุมิอีกเด็ดขาดซึ่งตัวของเขาในตอนนี้นะครับก็ได้มุ่งมั่นเป็นอย่างมากเลยอะนะแต่แผนของพวกเขาเนี่ยก็คือว่าจะให้พระเอกเนี่ยไปเพียงคนเดียวแล้วก็ทำการช่องชิงพลังพวกนั้นมานะครับซึ่งทางพระเอกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปานเผชิญหน้ากับทางพวกแก๊งที่มันมาขู่แล้วอะนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เจอแค่2คนนะครับโดนว่าอีก2คนเนี่ยจะหายไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมมาตลอดเลยนะทางพระเอกนะครับไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าสิงร่างของเจ้าพวกนั้นทั้ง2คนอะนะแล้วก็ได้ทำการต่อยกันแต่เขานะครับลืมคิดไปว่ายังมีคนนึงที่รอเสียบอยู่ด้านนอกนั่นก็คือทางเด็กสาวคนนี้นั่นเองเธอไม่รอช้านะครับเธอได้เข้ามาฟันลูกตาของทางพระเอกเนี่ยจนเขานั้นไม่สามารถลืมตาตื่นขึ้นมาได้อีกเลยทางพระเอกเนี่ยก็ได้กรีดร้องโอดควรเพราะว่าตาของเขานั้นใช้งานไม่ได้และแน่นอนนะครับพลังย้อนเวลาของเขาก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันซึ่งพอเขาเป็นแบบนั้นนะครับพลังทำลายล้างของเขาเนี่ยมันก็ได้ตื่นขึ้นและบรรยากาศรอบๆนั้นตึกรอบๆนั้นมันก็ได้ถูกพังทลายลงด้วยพลังทำลายล้างที่เขาเนี่ยช่องชิงมาจากทางน้องอายุมินั่นเองตึกทั้งหมดในตอนนี้นะครับมันถูกถล่มลงมาซึ่งทุกคนในนี้แน่นอนนะครับไม่มีทางรอดเป็นแน่ซึ่งทางพี่ชายชุนแล้วก็ทุกคนที่ตามมาทีหลังนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจอ่ะนะแล้วก็ได้รีบวิ่งไปดูแต่มันก็สายไปแล้วนะครับ
รอบๆตัวพวกเขาเนี่ยก็ได้มีแต่หินที่มันพังทลายลงมานั่นเองอ่ะนะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มตามหาแต่ละคนนะครับจนมาเจอทางน้องชายยูแล้วก็ทางหญิงสาวอีกคนนึงนั่นเองแต่โชคดีไปอ่ะนะที่ยูเนี่ยยังไม่เป็นอะไรไปแต่แค่เสียตาไปข้างนึงแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ตามหาอีก2คนนะครับนั่นก็คือโทโมริแล้วก็ทางพี่ภูนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับลูกน้องของเขาเนี่ยก็ได้เจอทางภูแล้วนะทางชุนเนี่ยเขานะก็ได้รีบวิ่งไปดูเลยแต่ว่าทางภูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ตัวของเขามาปกป้องทางน้องโทโมริไว้แน่นอนละว่าเขาเนี่ยก็สาหัสพอควรซึ่งทางชุนนั้นก็รับไม่ได้เป็นอย่างมากเลยครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ภูเนี่ยก็ได้ตายไปเหมือนกันนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งก็ตายเพราะว่าปกป้องน้องโทโมรินั่นเองเทจนวินาทีสุดท้ายเลยนะคนนี้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นทำให้พี่ชุนเนี่ยไม่ยกโทษให้พวกนั้นแน่นอนตอนที่12ในตอนนี้นะครับตัวของท้าพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอะนะซึ่งทางเพื่อนๆของทั้งพี่ชุนเนี่ยก็ได้มารายล้อมเขาเต็มไปหมดเลยตัวของเขานะครับก็ได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็ถึงคำตอบไม่ถูกกันเลยทีเดียวว่าตัวของเขานั้นได้ฆ่าเพื่อนรักของทั้งพี่ชุนไปหรือว่าภูนั่นเองซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้ต่างเก็บอารมณ์กันนะครับถึงทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามขึ้นมานะครับว่าทางน้องโทโมริล่ะอยู่ไหนแต่ว่ามีคนนึงอะนะมันเนี่ยก็ได้โมโหขึ้นมาว่าก็เข้ามาการให้ระหว่างที่แกอาละวาดด้วยพลังของแกไงเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ต่างมาห้ามกันนะซึ่งทางเพื่อนในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกเป็นอย่างมากว่าคุณคู่มากับมีเนี่ยนะตายแล้วงั้นหรอซึ่งทางเพื่อนเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้น่ะเป็นความผิดของผมนั่นเองสินะซึ่งระหว่างที่พระเอกของเรานอนอยู่โรงพยาบาลนั้นผู้คนเนี่ยก็ได้ต่างมาเยี่ยมเขามากมายเลยนะครับน้องสาวของเขาเพื่อนของเขาด้วยนะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็มากันทุกคนเลยพระเอกเนี่ยได้กินข้าวอร่อยอร่อยด้วยซึ่งระหว่างนั้นนะครับคนเดียวที่มาเยี่ยมเขาเนี่ยก็คือทางพี่ชายชุนของเขานั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะว่าพี่ชายชุนคงเสียใจมากแน่ๆเลยที่เพื่อนของเขาน่ะเสียชีวิตไปซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ออกตามหาพี่ชายของเขาซึ่งก็พบพี่ชายของเขาอ่ะนะอยู่บนดาดฟ้าซึ่งก็นั่งทำใจอยู่ 3-4 วันมาแล้วนั่นเองทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้เข้าไปหานะแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับว่าพี่ชายเนี่ยดาวแบดเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอพระเอกกลับมาที่ห้องนั้นก็ได้เจอกับทางน้องโทโมริอ่ะนะที่กำลังรออยู่เลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมด้วยนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้ปรับทุกข์กับน้องไปเยอะเลยอ่ะนะว่าเขาในตอนนี้นะไม่อยากให้ใครตายอีกแล้วหรือว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยมาทุกข์กับเขาอีกแล้วถึงผมจะมีพลังที่แข็งแกร่งเพียงใดแต่มันก็ช่วยใครไม่ได้เลยโทโมริผมควรจะทำยังไงดีล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับทางของพระเอกของเราเนี่ยมันจะตันแล้วนะน้องโทโมริเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันน่ะมีอยู่ทางนึงนะที่จะพูดให้นายฟังที่วิจัยของพี่ชายนายผลิตวัคซีนได้แล้วถ้าไปที่นั่นจะสามารถเอายาที่สามารถทำให้พลังหายไปได้สินะเพราะฉะนั้นถ้านายยั่งชิงทุกพลังบนโลกนี้ได้แต่พลังมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแล้วว่ามันเสี่ยงนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายมีพลังมากมายนะไม่ทั่วล่ะนายจะกลายเป็นปีศาจที่สามารถทำลายเมืองมนุษยชาติได้แล้วนายอยากจะรักษาสติกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมล่ะถึงจะต้องไปหน่อยเถอะนะแต่เป็นสิ่งที่นายพอจะทำมันได้เป็นวิธีเดียวที่ฉันคิดได้ที่นายจะสามารถรวบรวมความสามารถของทุกคนได้ซึ่งนี่นะครับทำให้พระเอกของเราเดินกำลังคิดเลยนะน้องโทโมรินะครับในตอนนี้น้องน่ะก็จะออกจากห้องไปแล้วนั่นเองแต่ท้าพระเอกเนี่ยก็ได้เบรกไว้ว่าเขาน่ะจะลองใช้วิธีนี้ดูนะโทโมริซึ่งน้องโทโมรินเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันแค่พูดคำๆนะแบบนี้นะไม่ไหวหรอกซึ่งท้าพระเอกเนี่ยก็จริงจังมากเลยนะครับฉันเอาจริงละผมจะทำตามแผนของเธอถ้าเธอบอกว่าฉันจะเป็นอันตรายแล้วก็หายห่วงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้ครั้งนี้ผมต้องการจะเป็นที่หนึ่งและช่วยเธอให้ได้นั่นแหละคือเหตุผลถ้าถามว่าทำไมละก็เพราะว่าฉันน่ะรักเธอยังไงล่ะน้องโทโมริถึงกับตกใจเลยนะครับเมื่อกี้พูดอะไรล่ะเมื่อกี้ที่พูดมามันคืออะไรความรักนั้นหรอถามพระเอกเนี่ยก็ได้บอกตรงๆไปเลยนะรักเธอนั่นแหละซึ่งน้องก็ได้งงนะถึงนายจะทำหน้าแบบนั้นก็เธอไม่คิดว่านายจะมีเวลามารักฉันด้วยเธอนะยูได้พูดไปต่อว่าถึงจะเคยพูดไปแล้วก็เธอฉันเคยโยนตัวเองลงไปในความสิ้นหวังและร่วงหล่นลงไปในเหวแต่เธอก็บอกกับฉันว่าจะไม่อยู่ห่างจากฉันและคอยจับตาดูฉันไม่ว่าเธอจะพูดยังไงแต่เธอก็เป็นคนที่ช่วยผมไว้ซึ่งน้องโทโมริเนก็เลยบอกไปเพราะอย่างนั้นคุณเริ่มมาจากอนาคตเพื่อมาบอกรักฉันเนี่ยนะนายนี่เข้าใจยากจริงๆถามพระเอกเนก็เลยบอกว่าเพราะชอบเธอนี่แหละเหตุผลที่ฉันตกหลุมรักเธอนะบางคู่นึงก็ได้ทะเลาะกันอีกแล้วนะครับน้องโทโมริเนก็เลยบอกไปว่าดูสิพวกเราน่ะเข้ากันไม่ได้หรอกถามพระเอกเนก็ยืนยันนะครับว่าเขาน่ะรักเธอนะน้องโทโมริเนก็เหลือจะทนแล้วน้องเนก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าฉันบอกว่าฉันจะรอจะบอกว่าค่อยเจอกันอีกครั้งหลังจากที่พลังพิเศษของพวกเราหายไปและหลังจากนั้นเราค่อยมาคบกันนะทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปอ่ะนะว่าความสามารถของฉันมันยังน้อยไปงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับวันนั้นแหละเหตุผลว่าทำไมถ้าอยากจะคบกันจริงๆล่ะก็ไว้มาเจอกันตอนที่พลังพิเศษมันหายไปเลยนะโอโตสกายูและฉันซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เพิ่มแรงจูงใจให้กับพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะเริ่มแผนการแล้วนะ
น้องโทโมริเนี่ยก็เลยออกตัวก่อนเลยว่างั้นก็มาเริ่มจากชั้นเล็กก็แล้วกันเชิญเลยช่วงชิงพลังของฉันไปซะและนายไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะมันก็แค่ทำให้ฉันกลับเป็นคนธรรมดาเท่านั้นเองซึ่งทั้งเอกนะครับก็ได้ช่วงชิงพลังของเธอมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขอบคุณด้วยกันเลยทั้งเอกเนี่ยก็ได้ล้ำเรื่องราวต่างๆนั้นๆแล้วก็แผนการนะครับไปแจ้งให้กับพี่ชุนฟังซึ่งทีแรกนะพี่ชุนเนี่ยก็จะเข้าใจยากพิเศษเลยนะครับจนพระเอกของเราเนี่ยพูดมันออกมาจากใจของตัวเองเลยนะว่าถึงเขาจะคัดค้านเขาก็จะไปอยู่ดีเขาจะไปรวบรวมพลังของคนทั้งโลกและทำให้พลังนี้มันหายสิ้นไปจากโลกนี้ซะซึ่งทางพี่ชายของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับยอมเลยนะครับและก็มีสติขึ้นมาในทันทีว่าในตอนนี้น่ะเขานั้นไม่สามารถร้องไห้และจมปลักแบบนี้อีกต่อไปได้แล้วทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับมันเริ่มขึ้นแล้วล่ะผมจะไม่หันหลังกลับเป็นแน่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตั้งคำถามกันนะครับว่าเขาน่าจะหาคนที่มีพลังพิเศษยังไงล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการคิดเยอะเลยนะซึ่งทางพี่ชายเนี่ยก็เลยบอกไปว่ายูนายไปต่างประเทศปล่อยให้ทางญี่ปุ่นเป็นหน้าที่ของพวกเราเองเราเสียคุงมากามิไปก็จริงแต่ว่าเราเป็นองค์กรใหญ่ที่รับรองผู้มีพลังพิเศษไว้เหมือนกันเราจะรักษาตัวพวกเขาไว้จนกว่าพลังจะหายไปเองแค่นี้เราทำไม่ได้แล้วก็คงไม่มีหน้าไปเจอเจ้านั่นแล้วยูนายอายุ16แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเวลาของนายเหลือน้อยแล้วนะนายเริ่มลงมือได้เลยและพอเขานะครับเกี่ยวกับป้องออกไปนั้นก็ได้ไปเจอกับทางทาคาโจแล้วก็ทางน้องยูซาแต่มาในร่างของทางน้องมิซานะพวกเธอเนี่ยก็ได้รู้ข่าวคราวจากทางน้องโทโมริเรียบร้อยแล้วทั้ง2คนเนี่ยก็เลยบอกลาทางพระเอกนะครับแล้วก็ได้บอกว่าช่องชิงพลังของพวกเราไปซะพวกฉันน่ะจะเป็นขาข้างนึงให้กับนายเองแต่ทางพระเอกนะครับก็ได้ช่องชิงพลังจากทั้ง2คนมาไปที่เรียบร้อยจนตกดึกในคืนนั้นทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้เก็บของนะครับเพื่อจะออกเดินทางทางน้องโทโมริเนี่ยก็ได้มีของมาให้ด้วยนะก่อนทางพระเอกของเราจะออกไปซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งเดียวที่น้องเนี่ยสามารถทำได้ในตอนนี้ซึ่งมันก็คือคำศัพท์ปึกนึงเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะว่าพระเอกของเราเนี่ยจะไปต่างประเทศนั่นเองตัวของเขาเนี่ยยังไม่รู้ภาษาเลยด้วยเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็เลยทำให้พิเศษเลยนะครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้แอบดีใจนะแล้วก็บอกว่าฉันน่ะจะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้จะบอกอะไรบางอย่างไปนะแต่เขาเนี่ยก็ห้ามตัวเองไว้ไม่แน่นอนทุกอย่างนะไม่แน่นอนเลยแต่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะมีฉันเท่านั้นฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้งั้นฉันไปละนะโทโมริและทางคูเนี่ยก็ได้บอกลากันนะครับและพระเอกของเราก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปช่วงชิงพลังจากประเทศต่างๆนั่นเองตอนที่13ในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะตัวของเขานะครับก็ได้เริ่มออกปฏิบัติภารกิจทันทีเลยซึ่งในตอนแรกนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามฝึกภาษาหนักมากเลยนะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับคนให้รู้เรื่องอะนะซึ่งเขาเนี่ยก็โชคดีมากเลยนะครับเขาในวางแผนมาได้อย่างดีเลยเขานั้นสามารถช่องชิงพลังต่างๆนานาจนทำให้เขานั้นได้พลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพลังค้นหานั่นเองซึ่งสามารถค้นหาบุคคลจากแผนที่ได้ซึ่งมันก็ง่ายต่อการหาคนกับทางพระเอกเป็นอย่างมากเลยนะครับความสามารถนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้ความสามารถนี้เป็นความสามารถหลักเลยนะในการค้นหาคนในพลังพิเศษในละแวกนั้นซึ่งเขานะครับก็ได้ไปตามประเทศต่างๆนานาเลยแล้วก็ได้ช่องชิงพลังมาอย่างดุเดือดเลยนะครับจนวันนึงเนี่ยพอเขาได้พลังมากขึ้นเท่าไรตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเขานั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งมันก็มีวันนึงนะครับขณะที่เขากำลังหลับไปนั้นตึกเนี่ยมันก็ได้ระเบิดออกมานะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตระหนักคิดว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถหลับได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าตัวเขาหลับเนี่ยตัวของเขานั้นจะกลายเป็นอีกคนนึงเลยซึ่งมันก็น่ากลัวเป็นอย่างมากตัวของเขานะครับใช้พลังเนี่ยทำร้ายชาวบ้านชาวเมืองกันไปหมดเลยซึ่งก็โคตรจะแย่เลยนะพี่ชุนเนี่ยก็ได้โทรมาเช็คบางครั้งบางคราวนะครับแต่กลับว่ารอบนี้นั้นพระเอกเนี่ยได้ทำร้ายโทรศัพท์ทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้คลั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้ทำร้ายผู้คนแต่ว่าเขาเนี่ยก็ดึงสติกลับมาได้ซึ่งก็ฉิวเฉียดเป็นอย่างมากเลยจนตัวของเขานะครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้นอนเลยซึ่งก็หลายวันมากเลยนะเขาเนี่ยพยายามจะข่มตาไม่ให้หลับนะครับแต่เขาเนี่ยก็หลับลงไปแล้วนะซึ่งพอเขาตื่นมาอีกทีนั้นก็ได้รู้ว่าเขาน่ะทำลายบ้านเมืองไปเยอะมากเลยในขณะที่เขากำลังหลับซึ่งในตอนนี้นะครับแน่นอนแล้วว่าเขานั้นได้ลืมความทรงจำบางส่วนไปแล้วนั่นเองตัวของเขาในตอนนี้ได้เฉยชาเป็นอย่างมากเขาได้มองลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็ได้หยิบของที่ทางน้องโทโมริให้มานะเขาเนี่ยก็ได้สงสัยว่าอะไรกันอันนี้ใช่แล้วฉันสัญญาไว้แล้วว่าจะแย่งชิงคนที่มีความสามารถทุกคนบนโลกและกลับไปหาเธอนั้นเหรอใครกันนะและในตอนนี้นะครับทางพระเอกในตัวของเขาก็ได้ลืมทางน้องโทโมริไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเขานั้นรับพลังมาเยอะมากจากทุกๆคนเลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกเลยว่าเขาน่าจะมีความจำเสื่อมไปบ้างทั้งที่ว่าเธอน่ะเป็นคนที่สำคัญสำหรับฉันมากแท้ๆแต่ฉันน่ะกลับจำเธอไม่ได้ซึ่งทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำตามเป้าหมายต่อไปซึ่งการทำเป้าหมายต่อไปครั้งนี้ของเขานั้นมันก็ได้ดูเดือดขึ้นมามากเรื่อยๆเลยจนมีวันนึงนะครับเขาเนี่ยก็ได้สติแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวของเขาเนี่ยได้ยอมแพ้นะครับแล้วก็ได้ตะโกนไปว่าพอแล้วใช่ไหมฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วใครก็ได้มาเปลี่ยนกับฉันทีฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทำเป็นสิ่งที่ดีบางทีฉันอาจจะใช้เวลาทั้งโลกหลังจากนั้นฉันก็จะมีอำนาจฉันจะเป็นพระเจ้า
าทั้งหมดฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากทำซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็กะจะเลิกแล้วนะแต่ทางสิ่งของที่ทางน้องโทโมริให้เนี่ยมันก็ได้ตกลงมาอยู่ที่หน้าเขาอีกแล้วอะไรกันนี่มันสกปรกจริงๆและเขาเนี่ยก็ได้เตะของอันนี้นะครับไปสักไกลเลยแต่ว่าตัวของเขานั้นอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้นึกเสียใจแล้วก็รีบวิ่งไปเก็บมาในทันทีเลยและเขาเนี่ยก็ได้กอดมันนานมากเลยนะครับทำไมกันล่ะทำไมฉันถึงต้องเสียใจกับสิ่งนี้ด้วยทำไมฉันถึงต้องเสียใจกับการที่ฉันเตะมันด้วยล่ะทำไมฉันต้องร้องไห้เพราะมันด้วยกันนะอะไรการสิ่งนี้ฉันยังต้องพยายามอีกงั้นหรอซึ่งก็โชคดีมากเลยนะครับที่สิ่งนี้มันสามารถเตือนใจพระเอกของเราให้ทำตามเป้าหมายต่อไปได้ซึ่งเขาแน่นอนล่ะเขาเนี่ยก็ได้ทำตามเป้าหมายของเขาเนี่ยจนเหลือเป้าหมายเพียงคนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งกว่าจะมาถึงคนสุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยกดถึงกับกระเอื้อมเลยอ่ะนะพร้อมกับถือไม้เท้าแน่นอนแล้วครับว่าสังขารของเขานั้นมารับไม่ไหวแล้วนั่นเองแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ต้องทำให้ได้นะพระเอกนะซึ่งแน่นอนแล้วครับก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยตามล่าเขามาด้วยชายคนนี้นะก็ได้ยิงหน้าไม้มาหาเขาจนทั้งพระเอกนะครับไม่สามารถตอบโต้ได้แล้วชายคนนี้นั้นจะทำการปิดฉากทั้งพระเอกของเราลงไปแล้วแต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเข้ามาปกป้องไว้นะครับแล้วก็ห้ามไม่ชายคนนี้นะทำร้ายทั้งพี่ยูหรือว่าทั้งพระเอกของเรานั่นเองซึ่งเหมือนว่าทางน้องนะครับจะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่น้องเนี่ยก็ทำใจกล้าหาญแล้วก็ปกป้องทั้งพระเอกของเราอย่างสุดชีวิตเลยฉันน่ะไม่รู้จักเขาคนนี้หรอกนะแต่คุณทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ซึ่งไอ้ชายคนนี้นะมันก็ได้เถียงไปว่าหมอนี่มีเงินรางวัลข้างหัวอยู่ด้วยนะถ้าฉันจับได้น่ะจะได้เป็นเงินสดด้วยหลีกไปซะซึ่งชายคนนี้น่ะจะได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าทางน้องเนี่ยก็ไม่ยอมหลีกไปเลยนะซึ่งไอ้บ้านเนี่ยมันก็ได้ยิงมาเลยแต่ว่าก็ได้มีพลังบางอย่างเนี่ยหยุดมันเอาไว้ซึ่งแน่นอนแล้วครับมันก็เป็นพลังของทั้งพระเอกของเรานั่นเองพระเอกของเราได้พูดขึ้นมาว่าคนสุดท้ายที่มีความสามารถเป็นพลังที่กล้าหาญสินะแต่ว่าถ้าประมาทอาจจะตายได้นะแล้วทั้งพระเอกนะครับก็ได้ช่องชิงพลังของน้องมาใส่ตัวเขาและแล้วภารกิจของเขาก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพระเอกเนี่ยได้ไล่น้องคนนี้ให้วิ่งหนีไปนะครับแต่ทีแรกเนี่ยน้องเนี่ยก็ไม่ไปนะน้องเนี่ยได้ขาสั่นแล้วก็บอกว่าน้องน่าจะปกป้องพระเอกแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกนะเธอควรจะไปตามทางของเธอนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกทิ้งท้ายไปว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะพาคนมาช่วยนายเองทางพระเอกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจบแล้วงั้นเหรอคำสัญญาฉันน่ะจะต้องกลับแล้วฉันจะต้องกลับแล้วและเขานะครับก็ได้ล้มลงซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วนั่นเองแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งคำสัญญาของทางน้องโทโมริไว้ฉันมีคำสัญญาอยู่ฉันจะต้องกลับให้ได้และตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้สลบเหมือกไปแล้วนะแต่ทันนั้นเองนั้นทางพี่ชายชุนของเขาก็ได้ขี่เครื่องบินมาช่วยเขาให้ทันเวลาพอดีเลยและแน่นอนล่ะครับว่าภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของทางพระเอกของเรานั้นก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตื่นขึ้นมาณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ได้ตื่นลืมตาขึ้นมาเจอกับทางน้องโทโมริแน่นอนล่ะครับว่าสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นทางพระเอกของเราไม่สามารถจำทางน้องโทโมริได้เลยแต่ทางน้องโทโมรินะครับช็อกมากกว่าเราเอกนะขนาดน้องเตรียมใจไว้แล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้น้องเนี่ยก็ยังรับไม่ได้เลยแต่ว่าน้องเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปนั่นเองน้องได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนานาว่าพระเอกน่ะเป็นคนยังไงและเราสัญญาอะไรกันไว้และน้องก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าสุดท้ายนี้น่ะฉันคือคนรักของนายยังไงล่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าคนรักงั้นหรอฉันยังไม่รู้จักเธอเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็เจ็บจัดเลยนะแต่น้องเนี่ยก็ได้บอกเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับทางพระเอกให้ฟังอีกต่อไปซึ่งแฟลชกราฟใบนี้นะครับทำให้พระเอกน่ะรู้ได้ว่าอ๋อสิ่งนี้น่ะมันคอยเตือนใจฉันตลอดจริงๆแล้วเธอเป็นคนทำมันขึ้นมาเองงั้นหรอสำหรับฉันน่ะสิ่งนี้มันเป็นเครื่องรางโชคดีมีแค่อันนี้เท่านั้นที่ฉันทิ้งมันไม่ได้แม้ว่ามันจะขาดหลุดลุ่ยไปแล้วครั้งนึงฉันก็ยังเก็บรักษามันอย่างสุดชีวิตเลยนะแล้วทางน้องโทมอริเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยนะครับและทั้งคู่ก็ได้ทำการใช้ชีวิตแบบนี้กันต่อไปบ้านเมืองก็สงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะภารกิจที่พระเอกของเราทำให้พลังของคนทั้งโลกเนี่ยหายไปปิดทิ้งไปเลยนะครับแต่ต้องแลกมากับที่ตัวเขานั้นลืมบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากไปแต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวต่อไปนี้ชาร์ลอตเป็นเรื่องนึงเลยนะครับที่ชวนคิดถึงและผมอยากนำมาเล่าสู่กับคุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึงหรือว่าสปอยให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยหายคิดถึงอนิเมะเรื่องดีๆแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์เพื่อติดตามอนิเมะแบบนี้ต่อไปกด Subscribe ถ้าเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนชาร์ลอตตอนที่13สวัสดีครับ